بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานุตะอาลาประสบแด่พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านในหัวข้อบรรยายในวันนี้นะครับก็คือหลักการศาสนาอิสลามกับการปฏิวัติหรือว่าการปฏิวัติกับจุดยืนของมุสลิมนะครับก็มีผมอดัมพรภาพงามนะครับเป็นผู้ร่วมการบรรยายกับอาจารย์อับดุลฮะกีมมังเดชะนะครับอาจารย์ก็มาถึงแล้วขอเชิญอาจารย์อับดุลฮะกีมมังเดชะครับผม พี่น้องท่านใดที่เพิ่งมานะครับเราสามารถรับประทานอาหารได้ตลอดเลยนะครับเพราะว่าเราจะไม่รอจนกระทั่งบรรยายเสร็จแล้วค่อยมาทานนะฮะพี่น้องสามารถทานได้เลยเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะดึกนะครับสามารถทานได้เลยมีอาหารมากมายนะเราก็จะมีการบรรยายในทุกๆเดือนนะครับเสาร์ที่3ของเดือนถ้าหากว่าไม่มีข้อผิดพลาดใดๆนะครับเราจะจัดเป็นประจำนะครับ พี่น้องที่มาตรงนี้นะครับก็ขอให้ลอสุบานตะอาลาตอบแทนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าสู่เนื้อหาสาระในเรื่องราวของจุดยืนของมุสลิมกับการปฏิวัติขอเชิญอาจารย์อับดุลฮะกีมมังเดชะเลยครับผมเชิญครับأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعدAllahumma la sahla illa ma ja'antahu sahla Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli พี่น้องที่เคารพทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับชุกรนะครับขอบคุณต่อเอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับหัวข้อนี้เนี่ยที่อาจารย์อาดัมได้บอกเอาไว้นะครับนั่นก็คือจุดยืนของมุสลิมนะครับต่อการปฏิวัติหัวข้อนี้เนี่ยมันตั้งแต่ก่อนโควิดจะมาแล้วนะอาจารย์ในช่วงนั้นนะครับในช่วงที่ได้คุยกันเอาไว้นัดกันเอาไว้ในช่วงนั้นนี่ก็มีการเขาเรียกว่านัดกันบรรยายเนี่ยหลายต่อหลายสถานที่นะครับแต่หนึ่งด้วยกับบททดสอบที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเราเนี่ยพี่น้องครับไม่ว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นในฐานะที่เรานั้นเป็นมุสลิมในฐานะที่เรานั้นเป็นผู้ที่ยอมรับในการเป็นพระเจ้าของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายืนยันในการเป็นรอซูลของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราก็ต้องยอมรับทุกสถานการณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่เนี่ยผู้ที่กำหนดนั้นคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นฉะนั้นเนี่ยพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับคนเราเนี่ยถ้าได้ชื่อว่าเป็นมุสลิมนั้นเขาคนนั้นคือคนที่ยอมรับในการเป็นพระเจ้าของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาคนนั้นคือคนที่ยอมรับนะครับในการเป็นศาสนทูตเป็นรอซูลของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับมุสลิมน่ะแปลว่าผู้ที่ยอมจำนนผู้ที่สิโรราบยอมหมดทุกสิ่งอย่างสิ้นลายเลยพี่น้องครับไม่เหลืออะไรเอาไว้ให้ขัดขืน
และผู้ที่มุสลิมต้องยอมซิโรราบนั่นก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ที่มุสลิมจะต้องดำเนินตามผู้ที่มุสลิมนั้นจำต้องปฏิบัติตามโดยที่ไม่มีการขัดข้องหมองใจใดๆทั้งสิ้นไม่มีการทักท้วงว่าและถ้าอย่างนั้นล่ะอย่างนี้ล่ะไม่มีชายคนเดียวเท่านั้นนั่นก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือคำว่ามุสลิมฉะนั้นเนี่ยพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับอัลฮัมดุลิลลาห์ที่ทุกวันนี้นะครับโรคหรือว่าเราเรียกเป็นองค์รวมว่าบททดสอบที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นคือถ้าเราดูในประเทศไทยเนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์แม้ว่าในจังหวัดระยองหรือว่าที่ไหนก็แล้วแต่นะครับทูตซูดานอะไรต่ออะไรเนี่ยนะแม้ว่าจะมีข่าวกันก่อนหน้านี้ 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยแต่เราดูจากการตรวจนะครับดูข่าวตอน 11 โมงเนี่ยมันก็ไม่มีการติดภายในประเทศแต่มันก็จะมีเขาเรียกว่าติดมาจากต่างประเทศคือในสเตทควอรันเทียของเขานั่นเองนะครับแต่ก็ไม่รู้นะอัลลอฮุอะลัมอัลลอฮุอะลัมว่าที่ระยองนั้นจริงแท้เรื่องมันจะจริงเรื่องมันจะแบบไหนอย่างไรเนี่ยอัลลอฮฺตะอาลาอัลลัมแต่เราดูผิวเผินแล้วเนี่ยอัลฮัมดุลิลละไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นนะครับภายในก็คือพูดง่ายๆว่าไม่มีโรคติดในประเทศไทยนะครับจะมีก็เพียงแต่ว่าคนที่เดินทางมาจากต่างประเทศนะครับก็อัลฮัมดุลิลละนี่เป็นการกำหนดสภาวะการที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นเนี่ยพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับเรื่องของการกำหนดสภาวะการนั้นเป็นเรื่องราวของอะกีดะห์เรื่องราวของการหลักความเชื่อนะครับว่าสิ่งนี้จะต้องเป็นอย่างนั้นสิ่งนี้จะต้องเป็นอย่างนี้สิ่งนั้นจะต้องเป็นอย่างนู้นมันคือทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกำหนดกฎเกณฑ์เอาไว้แล้วทีนี้พี่น้องครับเรื่องราวของอุซูลเรื่องราวของอะกีดะห์นั้นแน่นอนที่สุดว่าไม่ได้มีเพียงเท่านี้ไม่ได้มีเพียงแค่ว่าเชื่อในเรื่องของวันกิยามัตการอีมานในวันเรื่องของวันกิยามัตเชื่อในบรรดารอซูลเชื่อในบรรดาคัมภีร์เชื่อในเรื่องราวกอดอกอรัตสิ่งที่ดีสิ่งไม่ดีนั้นมาจากอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงกำหนดทั้งสิ้นไม่ได้มีแค่นี้อุซูลอีกอย่างหนึ่งพี่น้องครับที่ต้องบอกว่าถ้าหากว่าจะพูดถึงเรื่องราวของอะกีดะห์ถ้าหากว่ามีผู้ที่แต่งหนังสือในเรื่องราวของอะกีดะห์ไม่ว่าจะเป็นบรรดาอิหม่ามไหนก็แล้วแต่เถอะถ้าเขาแต่งในเรื่องราวของอะกีดะห์เนี่ยเรียบเรียงในหนังสือเรื่องราวของอะกีดะห์มันจะมีอีกหมวดหนึ่งนั่นก็คือการเชื่อในเรื่องราวของผู้นำที่สั่งใช้ให้ปฏิบัติในเรื่องราวที่ดีมันต้องมีครับเพราะนี่คืออุซูลนี่คือพื้นฐานนี่คือรากที่ว่าถ้าหากคนหนึ่งคนใดก็แล้วแต่ไม่เชื่อฟังผู้นำแน่นอนที่สุดเขาคนนั้นปฏิเสธต่ออายะห์อัลกุรอานถ้าคนคนนั้นคิดกบฏกับคนที่เป็นผู้นำคนคนนั้นฝืนหลักอุซูลของอะห์ลุสุนนะห์วัลญะมาอะห์ฉะนั้นเนี่ยพี่น้องบรรดาอิหม่ามนะครับบรรดาผู้รู้ครูบาอาจารย์ที่อยู่ในสายทานของอะห์ลุสุนนะห์วัลญะมาอะห์ซะลาฟุศศอลิฮ์เวลาที่เขาเขียนหนังสือเนี่ยในเรื่องของการตามผู้นำในเรื่องของการเชื่อฟังผู้นำในเรื่องของการตออัตต่อผู้นำที่สั่งใช้ในเรื่องของความดีนั้นจะมีอยู่ในหนังสือของเขาเขาจะเขียนเอาไว้ทำไมอะครับพี่น้องเพราะสิ่งนี้เป็นอายะห์กุรอานเพราะสิ่งนี้เป็นกะลามุลลอฮ์สิ่งนี้เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงสั่งใช้เอาไว้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกอันดับหนึ่งอัตติอุลลอฮ์สู่เจ้าทั้งหลายมีวะวุนจะมาอะห์อยู่ด้วยทุกๆคนเลยเนี่ยคนที่เป็นมุสลิมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาพระองค์ทรงตรัสเวลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงพูดเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงพูดถึงมนุษยชาติทั้งหมดนั่นแหละครับพี่น้องแต่ทีนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เน้นย้ำว่าสำหรับคนที่เชื่อฟังต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าสำหรับคนที่เชื่อฟังต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะตีอุลลอฮ์จงเชื่อฟังอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอะตีอุรรอซูลและจงเชื่อใครต่อ
ชื่อฟังต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอายะห์อัลกุรอานที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสั่งใช้หะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีนั้นทรงปฏิบัติเอาไว้เป็นแบบอย่างและการเชื่อหลักความเชื่อสิ่งที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดได้บอกเนี่ยนบีไม่ได้คิดเองไม่ได้เองนบีไม่ได้พอใจที่จะอยู่ที่มักกะฮ์13ปีไม่ใช่นบีไม่ได้พอใจที่จะอดทนอยู่ที่มักกะฮ์13ปีไม่ใช่นบีไม่ได้พอใจที่จะอพยพจากมักกะฮ์ไปสู่เมืองมะดีนะห์ไม่ใช่นบีไม่ได้พอใจแบบนั้นแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นการขับเคลื่อนเป็นวะฮีที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอดทนเดี๋ยวพี่น้องมาพูดอะไรอดทนอดทนใจเย็นๆพี่น้องครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าให้อดทนนบีก็อดทนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้อพยพนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็อพยพและการที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปอยู่ในกอรไปอยู่ในถ้ำกับท่านอบูบักรอัสซิดดีกคนที่เป็นสหายกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามาลินทรัพย์สมบัติของท่านอบูบักรอัสซิดดีกนั้นเหมือนกับทรัพย์สมบัติของฉันความหมายนี้นบีไม่ได้บอกว่าทรัพย์สมบัติของท่านอบูบักรเป็นของฉันไม่ใช่แต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำลังจะบอกว่าความใจบุญของท่านอบูบักรอัสซิดดีกนั้นตั้งแต่นบีได้รับวะฮีการอิสเราะห์มิอราจพี่น้องครับไปบอกกับใครนะใครก็ไม่มีใครเชื่อหรอกแต่พอเวลาข่าวนี้เนี่ยบรรดาอาหรับที่อยู่ที่มักกะห์ไปบอกกับท่านอบูบักรอัสซิดดีกอบูบักรอัสซิดดีกเจ้าเชื่อไหมสหายของเจ้าเนี่ยเมื่อคืนน่ะเขาบอกว่าเขาไปอิสเราะห์มิอราจมาจากมัสยิดฮารอมไปสู่ไบตุลมักดิสจากไบตินมักดิสนู่นขึ้นสู่ชั้นฟ้าไม่มีใครเชื่ออบูบักรอัสซิดดีกบอกว่าถ้าหากคำพูดนี้เนี่ยมาจากคนที่ชื่อว่ามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันเชื่อฉันไม่มีข้อสงสัยใดๆทั้งสิ้นเพราะเวลาที่นบีพูดเวลาที่นบีทำมาจากวะฮีที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีมุฮัมมัดไม่ได้คิดเองเองเพราะฉะนั้นเวลาที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอพยพและไปติดอยู่ในถ้ำนะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่บอกกับท่านอบูบักรอัสซิดดีกบอกว่าลาตะฮซันอินนัลลอฮะมาอานาอย่ากลัวเลยอย่าเสียใจอย่าเศร้าไปเลยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่กับเราพี่น้องครับนี่เป็นการกําหนดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นอายะห์กุรอานอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกต่อไปวะอติอุลลอฮวะอติอุรรอซูลวะอูลิลอัมริมิงกุมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าสู่เจ้าทั้งหลายจงเชื่อฟังผู้นำด้วยผู้นำที่เขาอยู่กับอัลลอฮ์ผู้นำที่เขาอยู่กับรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผู้นำที่เขาปฏิบัติตามสิ่งที่มาจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์สั่งใช้เขาทำผู้นำที่เขาปฏิบัติในสิ่งที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งใช้เขาทำเพราะฉะนั้นพี่น้องครับอันดับแรกด้วยกับอายะห์กุรอานอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าจงเชื่อฟังอัลลอฮ์เชื่อฟังนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและจงเชื่อฟังผู้นำที่เชื่อในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้นำที่เชื่อต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วถ้าหากว่ามีเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่มันขัดแย้งกันมีเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่มันไม่ชัดมีเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่มันรู้สึกว่าจับสับสนจะปนเปจะอะไรจะนู่นฟารุดดูฮูอิลัลลอฮ์จงกลับไปสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากลับไปดูสิว่าในอายะห์อัลกุรอานว่าอย่างไรกลับไปดูสิว่ารอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าอย่างไรเพราะฉะนั้นพี่น้องครับในเรื่องราวของการเชื่อฟังเนี่ยพี่น้องเราปฏิเสธไม่ได้นะว่าเชื่อฟังอัลลอฮ์นี่อันดับหนึ่งเชื่อฟังต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือประการต่อมาและการเชื่อฟังอีกประการหนึ่งที่เราจะคุยกันในวันนี้นี่แหละพี่น้องครับนั่นคือเรื่องราวของการเชื่อฟังผู้นำนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าใครก็แล้วแต่เชื่อฟังอัลลอฮ์บุคคลใดใครก็แล้วแต่เชื่อฟังต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นหมายรวมว่าเขาเชื่อฟังต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเชื่อฟังต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในทางตรงกันข้าม
ก็คือการเชื่อฟังต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะไม่เอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกินจากวะฮีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามาเผยแผ่มาเรียกร้องมาเชิญชวนไปสู่อิสลามไม่มีแล้วไม่พอครับพี่น้องและบุคคลใดใครก็แล้วแต่ที่เชื่อฟังผู้นำโดยเฉพาะผู้นำที่เขาอยู่กับอัลลอฮ์อยู่กับรอซูลสั่งใช้กันในเรื่องของความดีและยับยั้งกันในเรื่องของความชั่วพี่น้องนั่นแหละเขาคนนั้นก็คือการที่สมมติว่าถ้าเชื่อแบบนี้แล้วนะเชื่อฟังในการตักเตือนของผู้นำเชื่อฟังในการนะซีฮัตของผู้นำเชื่อฟังในการบอกกล่าวของผู้นำนั่นแหละคนคนนั้นก็คือเชื่อฟังอัลลอฮ์เชื่อฟังรอซูลเหมือนกันเพราะผู้นำพี่น้องครับผู้นำที่ดีนะจะไม่เอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกินจากอัลกุรอานเกินจากหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเลือกผู้นำอันนี้ตีกรอบก่อนนะว่าผู้นำที่มีกะลิมอชะฮาดะว่าผู้นำที่มีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮว่าผู้นำที่มีมุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮถ้าเราจะตีกรอบตรงนี้เราตีกรอบว่าเราต้องเอาผู้นำที่เขาอยู่กับอัลลอฮ์อยู่กับรอซูลเพราะถ้าเราเชื่อฟังผู้นำแบบนี้หมายความว่าเราเชื่อฟังต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเชื่อฟังต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นพี่น้องครับและผู้ใดทรยศต่อผู้นำผู้ใดที่ทรยศต่อผู้นำนั่นหมายความว่าเขาทรยศต่อฉันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกใครทรยศต่อผู้นำถ้าผู้นำที่เชื่อฟังต่ออัลลอฮ์ผู้นำที่เชื่อฟังต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ปฏิบัติแล้วในสิ่งนั้นมันไม่ได้คัดค้านกับกิตาบุลลอฮ์และซุนนะแต่เรานี่ทรยศแต่เรานี่ไม่เอาด้วยไม่เห็นด้วยเกิดการแข็งข้อเกิดการหมองหม่นหัวจิตหัวใจว่าเอออาจารย์อาดัมนี่หลอกหรือเปล่าเนื้อที่เจอน่ะฮะจริงหรือเปล่าอันนี้หยอกนะครับนะอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องสังคมมุสลิมนะต้องการคนแบบนี้สังคมมุสลิมต้องการคนแบบนี้นะครับคนที่เสียสละด้วยกับเวลาคนที่เสียสละด้วยกับเงินทองด้วยกับทรัพย์สินผมนะพูดตามตรงนะครับผมยังไม่เท่าอาจารย์อาดัมนะครับผมนี่ยังมีภาระผูกพันเยอะอาจารย์อาดัมนี่เป็นคนที่ใจแข็งเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวผมอยากเป็นแบบนี้นะแต่มันเขาเรียกว่าคือจิตใจของผมมันยังมีภาระที่ผูกพันอยู่ข้างหลังอีกเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นพี่น้องครับขอดุอาให้คนแบบนี้นะครับขอดุอาให้คนแบบนี้ให้เขายืนหยัดอยู่กับกิตาบุลลอฮ์และซุนนะยืนหยัดอยู่กับความจริงยืนหยัดอยู่เคียงข้างศาสนาอิสลามเราต้องขอดุอากันแบบนี้ฉะนั้นเนี่ยพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกว่าผู้ใดที่ทรยศต่อผู้นำหมายความว่าผู้นำที่เชื่อฟังต่ออัลลอฮ์เชื่อฟังต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใครก็แล้วแต่ไปทรยศต่อท่านผู้นำคนนี้เนี่ยนบีบอกว่านั่นหมายความว่าเขาทรยศต่อฉันด้วยพี่น้องว่าแรงไหมมึงซนว่าแรงไหมใครทรยศต่อผู้นำเนี่ยหมายความว่าทรยศต่อนบีนะเพราะนี่คืออุซูลพี่น้องนี่คืออุซูลไงล่ะนี่คือพื้นฐานของหลักความเชื่อนี่คืออะกีดะห์ของอะลุซุนนะห์วัลญะมาอะห์จะไม่มีการแข่งข้อกับผู้นำถ้าผู้นำคนนั้นเป็นมุสลิมถ้าผู้นำคนนั้นเชื่อต่ออัลลอฮ์ถ้าผู้นำคนนั้นเชื่อต่อรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราห้ามทรยศห้ามเบนเข็มออกจากเขาพี่น้องอย่างเดียวเท่านั้นคือการขอดุอาให้กับคนแบบนี้ขอดุอาให้กับผู้นำแบบนี้ถ้าผู้นำแบบนี้อาจจะมีเรื่องที่มันเป็นบาปอาจจะบาปเล็กบาปใหญ่เอาว่ากันไปพี่น้องแต่เราต้องขอดุอาเพราะนี่เป็นคำสั่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีบอกต่อไปในบันทึกของท่านอิมามบุคอรีนบีบอกว่าวัสมาอูวะอัตีอูพวกท่านทั้งหลายฟังนะแล้วก็ปฏิบัติตามด้วยไม่ใช่ฟังอย่างเดียวพี่น้องอย่าลืมนะครับหะดีษที่มาก่อนผมยกทุกเวทีเลยนะครับคนเรานี่เวลาเรียนนะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเปรียบอุมมะห์เหมือนกับดินนะ3ชนิด1ดินเหนียว
2ดินร่วน3ดินทรายพี่น้องครับเวลาที่ฝนตกลงมานบีเปรียบเปยเหมือนกับว่าความรู้ตกลงมาบนพื้นบนคนที่เป็นอุมมะห์ดินก็คืออุมมะห์อุมมะห์นี่แบ่งได้ถ้าตกลงมาบนดินเหนียวพี่น้องความรู้มันไม่ซึมลงอ่ะแล้วเราจะได้อะไรฟังอย่างเดียวครับพี่น้องกลับบ้านไปก็ลืมหมดแล้วกลับบ้านไปก็ไม่เอาแล้วครับเพราะฟังศาสนาเป็นเรื่องของแฟชั่นเห็นเขาฟังศาสนากันเราเอาบ้างเห็นเขามีทีวีเราเปิดบ้างเห็นเขาทำแบบนั้นเราเอาบ้างเห็นเขาทำแบบนี้เราเอาบ้างเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาแต่ไม่เคยเลยที่จะจริงจังจริงใจกับอัลลอฮ์และรอซูลนบีจึงบอกว่าอย่าเป็นดินแบบนี้ชนิดที่สองคือดินทรายนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าความรู้ตกลงมาความรู้ถูกพูดความรู้ถูกเผยแผ่ไปสู่อุมมะห์ที่เปรียบเสมือนกับดินทรายพี่น้องครับอุมมะห์ที่เปรียบเสมือนกับดินทรายพอเวลาฟังแล้วนี่มันเหมือนกับว่าฟังหูขวาทะลุหูซ้ายได้ยินแล้วก็ออกไปเลยเพราะว่าน้ำนี่ถ้าหากว่ามาสู่ดินทรายมันจะไหลอย่างเร็วพี่น้องครับแล้วอุมมะห์ที่เปรียบเสมือนกับดินทรายนี่จะได้อะไรแต่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเปรียบคนเปรียบอุมมะห์ให้เหมือนกับชนิดที่3บอกว่าชนิดนี้แหละท่านเลือกเอาต้องเอาแบบนี้นั่นก็คือดินร่วนพอเวลาความรู้ถูกเผยแผ่ความรู้ถูกพูดออกไปนี่พี่น้องดินร่วนนี่พอเวลาฝนตกลงมานี่มันจะค่อยๆซึมค่อยๆซับค่อยๆไหลไปแล้วมันจะเป็นดินที่อุ้มน้ำไม่ใช่ว่าอุ้มน้ำแบบเละเทะอะไรงั้นไม่ใช่แต่มันเหมาะสมกับการเพาะปลูกถ้าหากว่าเราจะปลูกเขาเรียกว่าปลูกต้นไม้อะไรต่ออะไรเพราะฉะนั้นนี่พี่น้องครับเราต้องเป็นเหมือนกับดินร่วนที่พร้อมจะรับความรู้และนำสู่การปฏิบัตินบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าวัสมาอูวะอะตีอูฟังนะแล้วก็ปฏิบัติตามด้วยนบีบอกว่าไงว่าอินถ้าหากว่าถึงแม้นว่าจะเป็นทาสอะลัยกุมอับดันฮาบะชียันกะอันนะฮูรอซะฮูซะบีบะสมมติว่ามีคนที่เป็นคนผิวดำร่างเตี้ยนะผมหยิกเหมือนกับลูกองุ่นมีเม็ดเต็มเนื้อเต็มตัวไปหมดพี่น้องแต่ถ้าหากว่าเขาบอกในสิ่งที่มาจากอัลลอฮ์บอกในสิ่งที่มาจากรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีบอกว่าท่านจงฟังแม้ว่าคนคนนั้นเหมือนว่าจะไม่มีเกียรติบนโลกดุนยานี้เลยแต่เขามีเกียรติหน้าที่อัลลอฮ์ท่านจงฟังและจงปฏิบัติตามนะถ้าหากคนคนนั้นเขาเอากุรอานมาบอกเอาหะดีษเอาซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาบอกแม้ว่าคนคนนั้นดําแม้ว่าคนคนนั้นผมหยิกแม้ว่าคนคนนั้นตาโปนแม้ว่าคนคนนั้นซะบีบะเต็มไปด้วยกับเขาเรียกว่าตุ่มเท้าแสนปมเต็มตัวไปหมดนบีบอกจงฟังเขาและจงเชื่อเขาอันเนื่องมาจากเขาพูดเขาเอาสิ่งที่มาบอกกับพวกท่านทั้งหลายนั่นคืออัลกุรอานนั่นคือหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นพี่น้องเวลาที่เราจะฟังเวลาที่เราจะดูเวลาที่เราจะพิจารณานบีบอกให้ดูให้พิจารณาให้ฟังในสิ่งที่เขาพูดอย่าดูที่ตัวคนแต่ให้ดูในสิ่งที่เขาพูดว่าเขาพูดอะไรถ้าเป็นสิ่งที่มาจากอายะห์กุรอานฟังครับถ้าเป็นสิ่งที่มาจากหะดีษซุนนะห์ของท่านนบีฟังครับไม่พอนบีบอกต่อไปตัสมาอูวะตุตีอูลิลอามีรนี่ชัดเจนท่านจงเชื่อฟังและปฏิบัติตามผู้นำนะอามีรผู้นำวะอินตุริบะซะฮรุกะแม้ว่าหลังของท่านนั้นจะถูกโบยถูกตีนี่คืออะกีดะห์นี่คืออุซูลเราต้องเชื่อเราต้องฟังแม้ว่าหลังของเรานั้นจะถูกโบยจะถูกตีวะอุคิซามาลุกะทรัพย์สมบัติจะถูกยึดเอาไปฟัสมาอุวะอะตีก็จงฟังและจงปฏิบัติตามแม้ว่าผู้นำนั้นจะตีเราจะซอลิมเราจะเอาทรัพย์สมบัติของเราไปแต่ถ้าหากเขายังละหมาดจำให้ดีนะครับพี่น้องถ้าหากว่าเขายังเชื่อในอัลลอฮ์ถ้าหากว่าเขายังอยู่กับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่เขามีเรื่องที่มันผิดไม่ว่าจะเป็นบาปเล็กหรือบาปใหญ่แต่เขายังเชื่อในอัลลอฮ์ยังเชื่อในรอซูลนบีบอกว่าฟัสมะจงฟังเขาว่าเอาเนี่ยจงเชื่อเขานี่คืออะกีดะห์นี่คืออุซูลเราอย่าทำเหมือนพวกเฮโลนะครับพี่น้องยังไงนะครับ
พอเวลาเห็นผู้นำที่ทำความผิดสักสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มันไม่ถูกใจเราหรือองค์กรหนึ่งองค์กรใดเราเอาแล้วพี่น้องไม่ได้สิเรื่องนี้ มันผิดถ้าเรื่องนี้ผิดพี่น้องครับอะกีดะห์ของอะฮ์ลุสุนนะห์วัลญะมาอะห์บอกว่ายังไงต้องเตือนเขาเตือนในสิ่งที่เขาทำความผิดเตือนในสิ่งที่เขาบาปเตือนในสิ่งที่เขาทำไม่ถูกต้องแต่ไม่ใช่การปลุกระดมไม่ใช่นะครับพี่น้องไม่ใช่การปลุกระดมไม่ใช่การที่จะบอกว่าเฮ้ยถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องออกมาผมบอกอย่างนี้แม้ว่าผู้นำเป็นกาเฟตก็แล้วแต่จริงอยู่นะครับพี่น้องมันฮัจญ์แนวทางของอะฮ์ลุสุนนะห์วัลญะมาอะห์ถ้าผู้นำเป็นกาเฟตผมพูดได้หมดมั้ยเนี่ยจ๊ะพูดได้นะไม่น่าจะมีปัญหานะครับถ้าผู้นำเป็นกาเฟตเนี่ยจริงอยู่นะพี่น้องอันดับแรกถ้าหากว่าเรามีกำลังฟังให้ดีนะและอย่าเข้าใจผิดนะครับฟังให้ดีนะครับและอย่าเข้าใจผิดนะถ้าผู้นำเป็นกาเฟตถูกแต่งตั้งขึ้นมาด้วยกับการช่อชนแล้วประเทศของเรานี่ทั้งหมดเลยเนี่ยคือมุสลิมหรือส่วนใหญ่เป็นมุสลิมและมีความสามารถที่จะเอาคนคนนั้นที่เป็นผู้นำที่ไม่ถูกต้องไม่ใช่มุสลิมอะเอาลงมาได้ทำเพราะเรามีความสามารถแต่ถ้าไม่มีความสามารถอย่าทำแล้วห้ามทำด้วยพี่น้องเข้าใจนะเพราะถ้าไม่มีความสามารถแล้วไปทำเนี่ยนั่นกำลังจะเอาตัวของพวกเรานั้นเข้าสู่วงจรโคจรของความหายนะจุดยืนของมุสลิมพอจะมองออกหรือยังเพราะฉะนั้นอะกีดะห์ของอะฮ์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์ค้างไว้ก่อนนะพี่น้องนะตรงผู้นำที่เป็นกาเฟตเนี่ยตรงนี้ค้างไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะมีคำถามที่เชคซอเลห์อัลฟาวซานเนี่ยถูกถามหะดีษของท่านนบีต่อมาพี่น้องครับมันกะริฮะมินอะมีริฮิชัยอันฟัลยัสบิรอะลัยฮิมนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าบุคคลหนึ่งบุคคลใดใครก็แล้วแต่ที่เขาไม่ชอบคำสั่งหรือเรื่องหนึ่งเรื่องใดของอามีรของผู้นำสักเรื่องหนึ่งนะรู้สึกชังรู้สึกเกลียดรู้สึกไม่ชอบจากตัวผู้นำของเขาเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็แล้วแต่นบีบอกว่าฟัลยัสบิรอะลัยฮิจงอดทนนะจงอดทนในสิ่งที่เกิดกับเขาและจงอดทนต่อตัวเองด้วยฟาอินนะฮูไลซะอะฮาดามินันนาสคารอจะมินัสซุลตานิชิบรอนนบีบอกว่าไม่มีมนุษย์คนใดที่ออกไปจากอำนาจแม้เพียงคืบเดียวก็ไม่มีห้ามออกต้องอยู่ภายใต้อำนาจของคนที่เป็นอามีรของคนที่เป็นผู้นำฟามาตาอะลัยฮิแล้วตายไปในสภาพที่ออกไปจากการปกครองของผู้นำอิลลามาตะมีตะตันญาฮิลียะตันนอกเสียจากว่าถ้าออกจากการปกครองของผู้นำไปแล้วตายเนี่ยนะแน่นอนที่สุดเขาได้ตายไปในสภาพที่เป็นญาฮิลียะแรงไหมครับพี่น้องนี่คือคำพูดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในบันทึกของท่านอิมามมุสลิมเพราะฉะนั้นนี่พี่น้องเบื้องต้นสิ่งใดก็แล้วแต่เรียงก่อนนะอะกีดะห์ของอะฮ์ลุสุนนะห์วัลญะมาอะห์ต้องเชื่อฟังผู้นำปฏิเสธไม่ได้เพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสั่งนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทรงสั่งว่าต้องเชื่อฟังในสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาบอกวะมุรบิลมาอรูฟในสิ่งที่สั่งใช้ในเรื่องของความดีแต่ถ้าหากว่าเป็นเรื่องของความชั่วพี่น้องครับผู้นำสั่งใช้ให้ทำชิริกทำไหมล่ะผู้นำสั่งใช้ให้กินเนื้อวัวเตี้ยกินไหมอ่ะผู้นำสั่งใช้กินแล้วอ่ะเราไม่รู้นะ
ถ้าใครรู้แล้วยังต้องการของถูกอะอัลลอฮุอะลัมนะครับอาจารย์อาดัมแกเขาเรียกว่าแกชนอยู่เพราะฉะนั้นนี่พี่น้องถ้าหากว่าผู้นำสั่งในเรื่องของความชั่วสั่งให้ปฏิบัติในสิ่งที่มันไม่ดีอากีดะห์ของอะฮ์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์ไม่เอานะจริงนะและให้ปฏิเสธด้วยแต่ยังเชื่อว่าเขานั้นยังคงเป็นผู้นำอยู่พี่น้องเข้าใจนะอันดับหนึ่งเชื่อฟังอัลลอฮ์อันดับที่สองเชื่อฟังรอซูลประการต่อมาเชื่อฟังผู้นำที่เรียกร้องไปสู่ความดียับยั้งห้ามปรามในสิ่งที่ชั่วให้เชื่อฟังในการสั่งใช้ความดีของเขาแต่ถ้าเมื่อไรก็แล้วแต่เมื่อใดก็แล้วแต่เขาสั่งใช้ในเรื่องของความชั่วเราอย่าทำและถ้าหากมีความสามารถตักเตือนเขาด้วยบอกด้วยถ้าเรามีความสามารถคุณลักษณะของเรามีความรู้ของเรามีตักเตือนเขาด้วยแต่ไม่ใช่ว่าเขาเรียกว่าเป็นสายลับหรือว่าอาจจะไปบ้านนู้นทีบ้านนี้ทีบ้านนั้นทีไปอำเภอนั้นทีอำเภอนี้ทีเราต้องปฏิวัติแบบนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้คือเบื้องต้นนะเชื่อฟังอัลลอฮ์เชื่อฟังรอซูลและเชื่อฟังผู้นำก่อนครับอาจารย์อาดัมครับยะซากุมุลลอฮ์คอยรอนนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ในเรื่องของการปฏิวัติหรือในภาษาอาหรับเนี่ยเราจะใช้คำว่าอัลคูรูจอัลฮาคิมการที่มีการออกจากการเชื่อฟังต่อผู้นำคือในยุคสมัยของเราเนี่ยหรือว่าสถานที่เราเกิดเนี่ยมันอาจจะคนละสภาพกับบริบทของบรรดาซอฮาบะห์ที่เกิดขึ้นในอดีตแต่หลักการของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยใช้ได้ตลอดหลายคนที่เป็นเยาวชนหรือว่าคนรุ่นใหม่เวลาที่เรียนศึกษาในมหาลัยแล้วก็ซึมซับในวิชาการมันจะมีอยู่เรื่องหนึ่งที่เรียกว่าการเรียกร้องสู่อิสระภาพหรือประชาธิปไตยเชื่อไหมไอ้ระบบประชาธิปไตยที่เขาเรียกร้องกันหรือมีอยู่ในหลักสูตรเป็นระบบที่ทำลายสัจธรรมเป็นระบบที่ทำลายสัจธรรมทำไมถึงพูดแบบนี้เพราะถ้าหากว่าอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาบอกว่าในยุคสุดท้ายเนี่ยคนส่วนมากเนี่ยจะเป็นคนที่ชั่วร้ายวันเกียมัตจะไม่เกิดจนกว่าจะมีชิรอรชิรอรุลคอลกหมายความว่าความเลวร้ายของมนุษย์นั่นหมายถึงมีชิริกเยอะมีการชั่วเยอะมีซินาเยอะมีการลิวาดการร่วมเพศสัมพันธ์ผู้ชายผู้ชายเยอะผู้หญิงผู้หญิงเยอะถ้าหากว่าคนส่วนใหญ่ในยุคสุดท้ายแล้วก็เห็นว่าระบบประชาธิปไตยเป็นระบบแห่งสัจธรรมแล้วก็ความชั่วก็จะเกิดขึ้นอย่างมากมายเหมือนที่เราเห็นกันในสังคมพึ่งเผ็ดๆร้อนๆเลยก็คือมีพรบให้สมรสระหว่างชายกับชายแล้วก็หญิงกับหญิงจะมีคนออกมาต่อต้านหรือคัดค้านเจอถล่มจากโลกโซเชียลหรือว่าบรรดาผู้คนส่วนใหญ่ที่เห็นว่าสิ่งนี้ไม่มีความผิดไม่มีความบาปอะไรแล้วก็จะใช้คำว่าระบบประชาธิปไตยความคิดเห็นผู้คนส่วนใหญ่หรือว่าอิสระภาพอิสระชนออกมาใช้กันเยอะแยะมากมายแล้วก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องที่กระทำได้ฉะนั้นเรื่องของระบบประชาธิปไตยที่เราเจออยู่เนี่ยมันไม่ใช่ระบบที่สร้างสัจธรรมฉะนั้นในยุคสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเป็นยุคที่นบีมุฮัมมัดเรียกร้องดะวะและก็วางเป็นอุซูลเป็นหลักฐานในเรื่องของการเชื่อฟังผู้นำเชื่อฟังผู้นำตรงนี้หมายถึงว่าเชื่อฟังผู้นำที่ยืนอยู่บนหลักการกิตาบุลลอฮ์และซุนนะ
ไม่มีระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ไม่มีระบบศักดินาไม่มีระบบประชาธิปไตยมีแต่กิตาบุลลอฮ์และสุนนะที่มาจากท่านนบีถึงขั้นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันมาตะไลซะละฮูอิมามใครก็ตายที่เกิดใครก็ตามที่เกิดมาแล้วเสียชีวิตในสภาพที่เขาไม่มีอิมามพูดง่ายว่าไม่มีผู้นำมาจะมีแต่ตันจาฮิลียะเขาจะตายไปในสภาพที่เหมือนคนที่ยุคจาฮิลียะไม่ได้รับอิสลาม สภาพที่ต่างไม่ต่างอะไรกับกาเฟรที่นบีบอกแสดงว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยให้ยึดมั่นและก็เชื่อมั่นต่อผู้นำเป็นอย่างมากและผู้นำในสมัยนบีคือนบีมุฮัมมัดพอหลังจากท่านนบีคือคุลฟาอุรอชิดูนที่นบีบอกว่าให้เชื่อต่อผู้นำและผู้นำในสมัยคุลฟาหรือว่าบรรดาคอลิฟะที่เราศึกษากันเนี่ยไม่ได้ถูกคัดสรรมาจากระบบประชาธิปไตยและก็ไม่ได้ถูกคัดสรรมาระบบกษัตริย์ที่มีพ่อสืบอะไรลูกสืบอำนาจจากผู้เป็นพ่อแต่เกิดจากระบบของคนดีที่ทุกคนยอมรับระบบที่คนเนี่ยยืนอยู่บนหลักการมากที่สุดเลยฉะนั้นจะไม่มีมุสลิมสักคนหนึ่งที่ไม่เชื่อต่อผู้นำและในสมัยคอลิฟะห์อัลรอชิดูนนะครับเรื่องของศาสนากับเรื่องของการปกครองไม่ถูกแยกในสมัยอบูบักในสมัยอุมัรในสมัยอุสมานในสมัยอาลีเนี่ยจะอธิบายให้พี่น้องฟังเวลาที่มีประเด็นปัญหามัสอะละในเรื่องราวศาสนาเนี่ยเขาไม่ได้กลับไปหาผู้รู้อย่างเดียวนะครับเขาต้องไปสิ้นสุดที่คอลิฟะแล้วคอลิฟะก็ตัดสินอบูบักรตัดสินแบบนี้อุมัรตัดสินแบบนี้อุสมานตัดสินแบบนี้อาลีตัดสินแบบนี้แล้วทุกคนก็จะอยู่ในสภาพที่เป็นอิจฮาดก็เป็นหนึ่งเดียวกันแล้วเมื่อมุสลิมอยู่ในสภาพที่เป็นหนึ่งเดียวกันมีความต่ออาต่อผู้นำอัลลอฮฺสุบฮฺตะลาก็ให้อำนาจอย่างมากมายแต่หลักการศาสนาเนี่ยรู้ถึงสิ่งที่อยู่ในอนาคตและรู้ถึงภัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนบีจึงเน้นย้ำเลยว่าถึงแม้ว่าจะเป็นผู้นำที่ฟาญิรคือผู้นำที่เลวก็ไม่อนุญาตให้ทำการออกจากผู้นำเหมือนกับว่าประสบการณ์ของบรรดามุสลิมเจอแต่ผู้นำดีๆแต่ถ้าวันหนึ่งเจอผู้นำเลวขึ้นมาที่เป็นมุสลิมแล้วก็เป็นผู้นำเลวขึ้นมาเนี่ยจะต้องทำยังไงนบีบอกว่าไม่อนุญาตให้ทำการออกจากผู้นำเราจะไม่สบายใจกับเขาไม่เห็นด้วยกับนโยบายของเขาหรือว่าเขาจะทำกับเรายึดทรัพย์สมบัติเราเคี่ยนหลังเราทำร้ายเราฆ่าคนในครอบครัวเราโดยมิชอบธรรมก็ไม่อนุญาตให้ออกจากผู้นำตัวอย่างของนักวิชาการคนหนึ่งคืออบูฮานีฟะพี่น้องรู้จักอบูฮานีฟะใช่ไหมครับอิหม่ามคนแรกของสี่มัซฮับเลยท่านเนี่ยไม่คล้อยตามไปยังการตัดสินของผู้นำผู้นำบอกให้ตัดสินแบบนี้ท่านไม่เอาผู้นำบอกให้เจ้าเนี่ยมาเป็นโกดีมาเป็นผู้พิพากษาในเมืองฉันเพื่อที่ผู้นำเนี่ยจะได้เอาผลประโยชน์จากอบูฮานิฟะเพราะว่าผู้คนเนี่ยเชื่อคำฟัตวาของอบูฮานิฟะแต่อบูฮานิฟะไม่เอาพออบูฮานิฟะไม่เอาเนี่ยผู้นำก็จับอบูฮานิฟะไปเคี่ยนเลยพี่น้องนี่คือการอธรรมชัดเจนเลยนะไปเคี่ยนพอจะจับอบูฮานิฟะไปเคี่ยนเนี่ยทหารเนี่ยถามว่าผมขอถามมัสอะละหนึ่งกับท่านอบูฮานิฟะหน่อยถ้าหากว่าผู้นำสั่งฉันให้ไปเคี่ยนคนที่เขาไม่ได้ผิดฉันต้องทำยังไงคือคำถามนี้คือเหตุการณ์นั้นเลยอบูฮานิฟะเป็นนักวิชาการที่ไม่บิดผิวต่อความรู้ของตัวเองบอกไปเลยนะครับว่าถ้าผู้นำสั่งใช้ท่านก็ต้องทำถึงแม้ว่าทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องโดยที่ท่านไม่รู้คือไม่ใช่ฝ่าฝืนโดยชัดเจนนะเพราะว่าทหารก็ไม่รู้ว่าอบูฮานิฟะผิดอะไรท่านก็ต้องทำถ้ามันเป็นวาญิบก็ต้องทำนั่นคือสิ่งที่อบูฮานิฟะยืนยันชัดเจนว่าต่อให้ผู้นำอาธรรมก็จะไม่มีการเรียกร้องสู่การปฏิวัติและให้คนล้มและให้ออกจากผู้นำและทำให้
มุสลิมนั้นก็ยังอยู่ในความสงบอยู่ได้เขาเรียกว่าอะไรหายนะมันไม่กระเพื่อมและไม่ส่งผลและไม่ขยายต่อนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกยุคหนึ่งจะมีประตูของฟิตนะห์เกิดขึ้นนบีบอกว่าอินนีละอารอถ้าจริงฉันจะเห็นสิ่งที่อยู่ในบ้านของพวกท่านฟิตนะห์เนี่ยมันลงมาดังหาฝนมันลงมาในสภาพที่ฟ้าเนี่ยครึ้มมืดหมดเลยฟิตนะห์มันจะมาอย่างรุนแรงและทวีคูณและประตูแห่งฟิตนะห์มันจะแตกออกประตูแห่งฟิตนะห์มันเกิดขึ้นในยุค ของท่านอุสมานอิบนุอัฟฟานหลังจากที่อุมัรเสียชีวิตลงเหตุการณ์ที่จะทำให้มุสลิมไม่ต่อติดอีกเลยนั่นก็คือการปฏิวัติโค่นล้มอุสมานอิบนุอัฟฟานเนี่ยการปฏิวัติบิดอะห์เกิดขึ้นเพราะการปฏิวัติชิริกเกิดขึ้นเพราะการปฏิวัติโจรเกิดขึ้นเพราะการปฏิวัติความโง่เขลาเกิดขึ้นเพราะการปฏิวัติการเห็นแก่ตัวเกิดขึ้นเพราะการปฏิวัติการช่วงชิงแย่งชิงอำนาจเกิดขึ้นเพราะการปฏิวัติหลายนะถ้าเราไม่เรียนรู้เนี่ยเราจะมองว่าการปฏิวัตินี่คือการผดุงคุณธรรมแต่เราลืมไปว่าอำนาจเนี่ยมาจากอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาสอนในอัลกุรอานบอกว่าอะไรกุลิลลาฮุมมุฮัมมัดจงกล่าวโอ้อัลลอฮ์อัลลอฮุมโอ้อัลลอฮ์คือถ้าตัดยาอัลลอฮ์ออกเนี่ยจะใส่ฮุมข้างหลังอัลลอฮุมอัลลอฮุมมาลิกัลมุลกอัลลอฮ์โอ้อัลลอฮ์ผู้ทรงกรรมสิทธิ์ผู้ทรงเป็นกษัตริย์ของบรรดาผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ทั้งปวงตุติลมุลกะมันตะชาอูวะตันซิอูมิมมันตะชาพระองค์เป็นผู้ทรงนำอำนาจมาให้ใครตามที่พระองค์ทรงปรารถนาและจะถอดถอนอำนาจใครก็ตามที่พระองค์ทรงปรารถนาวะตุอิซุมันตะชาอูวะตุซิลลุมันตะชาบิยดิกัลค็อยรอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกไว้ในกุรอานอัลลอฮ์จะทำให้ใครสูงส่งก็อยู่ที่ปรารถนาของพระองค์อัลลอฮ์จะให้ใครตกต่ำก็อยู่ที่ปรารถนาของพระองค์อัลลอฮ์จะให้ใครมีอำนาจก็อยู่ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทีนี้ถ้าหากว่ามนุษย์อย่างยุคของท่านอุสมานอิบนุอัฟฟานนี่ขนาดเป็นคอลิฟะห์ดีนะครับแต่ว่ามีความปกครองที่บางอย่างผู้คนไม่เข้าใจเช่นอุสมานเผากุรอานทุกคนก็บอกว่าอุสมานทำไมต้องเผากุรอานล่ะในเมื่อกุรอานคือสัจธรรมเผาได้ยังไงกุรอานอุสมานวางเขตล้อมไม่ให้สัตว์เนี่ยมากินในเขตจะปล่อยสัตว์เฉพาะสัตว์ที่อยู่ในวังเท่านั้นทำไมอุสมานทำแบบนี้ไม่มีความยุติธรรมกับประชาชนเกิดความไม่เห็นตรงกันและไม่เข้าใจเกิดการก่อปฏิวัติจะก่อปฏิวัตินะครับก็โดนตอบคำถามไว้ซะจนเรียบร้อยท่านอาลีมุอบีตอเลบเนี่ยมาตอบคำถามแทนท่านอุสมานไว้หมดเลยที่เผากุรอานเพราะกุรอานผิดก็ต้องเผาให้มันเหลือแต่กุรอานที่ถูกๆเอาไว้ที่มีการกั้นเขตก็เพื่อที่จะให้วัวของพี่น้องมุสลิมเนี่ยที่เป็นของมุสลิมทั่วไปไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งได้มีอาหารได้อิ่มจะได้แจกจ่ายให้ประชาชนในภายหลังแต่ถึงกระนั้นก็ตามผู้คนก็ลืมคำสอนท่านนบีแล้วก็การปฏิวัติเกิดขึ้นพอปฏิวัติเกิดขึ้นเกิดกลุ่มต่างๆเกิดขึ้นชีอะห์ก็เกิดตอนนี้แหละคอวาริดก็เกิดตอนนี้แหละคนที่เคยทำบิดอะห์นะครับแอบทำเนี่ยพอผู้นำตายทำเลยไม่มีใครมาสนใจแล้วทำได้เลยคนทำชีริกทำชีริกเลยคนยุแย่งชิงหาพอเขารบกันพอเขาฆ่าท่านอุสมานเสียชีวิตและมุ่งไปยังไบตุลมานเพื่อไปครอบครองทรัพย์สมบัติไอ้พวกโหยหาทรัพย์สมบัติก็วิ่งไปเอากับเขาเลยมีแต่ความเห็นแก่ตัวที่เกิดขึ้นภายหลังจากนั้นและเกิดสงครามระหว่างพี่น้องมุสลิมมาจนไม่มีวันจบเลยนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นจากการปฏิวัติและเราเนี่ยในฐานะที่เป็นมุสลิมเกิดมาในแผ่นดินที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยหลักการของเราก็เป็นอย่างที่อาจารย์อับดุลฮากิมได้บอกพี่น้องผู้นำมีอยู่3อย่างมุสลิมฟาซิกกาเฟรจำให้ดีนะครับมุสลิมฟาซิกหรือว่ามูนาฟิกแล้วก็กาเฟรมุสลิมคือ
มุสลิมก็คือคนที่มาเป็นผู้นำมุสลิมอย่างที่เราเห็นในยุคสมัยท่านนบีอบูบักอุมัรนั่นคือมุสลิมนบีแล้วก็มุสลิมที่เป็นฟาซิกคืออะไรฮะคนเลวเป็นผู้นำแต่ว่าอาธรรมกับประชาชนพวกพ้องหรือว่าผู้ที่อยู่ภายใต้อำนาจแย่งชิงทรัพย์สมบัติสำราญโดยที่ไม่สนใจประชาชนเลยหลักการตรงนี้มุสลิมไม่อนุญาตให้โค่นล้มไม่อนุญาตจะต้องอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งตายเสียชีวิตไปนั่นแหละอดทนจนกว่าไปเจอนบีที่บ่อน้ำเฮานี่คือหลักการจะเอาอารมณ์มาเป็นแบบเฮ้ยมุสลิมคนนี้มันเลวมันอย่างนู้นมันอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้เลยหลักการจะต้องอดทนซาบะถามนบีว่าอดทนถึงไหนอ่ะอดทนจนกว่าจะเจอมุสลิมที่มีลักษณะกุฟกาเฟรหรือว่าบาวะกุฟรุนบาวะคือมีลักษณะการปฏิเสธออกมาอย่างชัดเจนสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมอย่างชัดเจนอันนี้คือสถานะของมุสลิมที่เป็นผู้นำแล้วและทำตัวเลวเลวจนกระทั่งออกจากอิสลามอย่างชัดเจนตรงนี้สามารถโค่นล้มได้สามารถออกจากการเชื่อฟังได้แต่มีเงื่อนไขอย่างที่อาจารย์อับดุลฮะกีมบอกว่าเงื่อนไขก็คือต้องมีกุดรอต้องมีความสามารถความสามารถตรงนี้หมายถึงมีกองกำลังมีอาวุธมีอำนาจมีทุกอย่างพร้อมที่จะประหัตประหารโดยที่ไม่เกิดสงครามที่แบบกว้างขวางไม่เกิดการนองเลือดถ้าเราสามารถปฏิอะไรเขาเรียกอะไรนะที่เขาทำกันอะรัฐประหารลักษณะคล้ายๆอย่างนั้นโดยที่ไม่มีการนองเลือดเลยถ้าอย่างนั้นเราสามารถทำได้นี่สำหรับมุสลิมนะครับที่มีลักษณะเป็นกาเฟรบาวะแต่ถ้าตราบใดมุสลิมคนนั้นยังละหมาดอยู่นบีบอกว่ายังละหมาดอยู่ไม่อนุญาตให้กระทำสำหรับกาเฟรล่ะกาเฟรถ้าหากว่าเขาเป็นคนที่ไม่ได้มีพฤติกรรมที่ชั่วไม่ได้เข่นฆ่าพี่น้องมุสลิมไม่ได้ทำลายมุสลิมเราไม่อนุญาตให้ทำการออกจากการเชื่อฟังหรือว่าออกจากการที่จะโค่นล้มเขาประยุทธ์เสียงไหมพอบอกประยุทธ์นี่ทุกคนเงยหน้าเลยคือเราต้องมาดูนะครับว่าคนที่เราอยู่ในการปกครองของเขาเนี่ยที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเขาอยู่ในสภาพที่รังแกมุสลิมไหมเอาพูดกันตรงๆเลยเขารังแกมุสลิมไหมคือผู้นำเนี่ยในยุคเนี่ยไม่มีคนไหนหรอกที่ออกมาเพอร์เฟกต์ 100% เหมือนนบีมีไหมไม่มีและจำไว้เลยนะครับเวลาที่เราได้ผู้นำที่ไม่ดีเนี่ยหรือว่าเราได้การปกครองที่แย่บรรดาผู้รู้อะลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เขามองปัญหาตรงเนี่ยเขามองว่าสิ่งที่เราต้องแก้ไขไม่ใช่ด้วยปืนด้วยดาบหรือด้วยกองกำลังแต่ด้วยการนอบน้อมต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือมุมมองของอะลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์ท่านฮะซันบัสรีเคยถูกถามว่าผู้ปกครองที่ตัวเองปกครองอยู่เนี่ยอธรรมเข่นฆ่าคนนู้นคนนี้คนนั้นอย่างหน้าตาเฉยเลยเราไม่เห็นด้วยเราจะต้องก่อปฏิวัติเราต้องโค่นล้มพวกเขาท่านฮะซันบัสรีบอกว่าวะลากอดอะคอซนาฮุมบิลอะซาบฟะมัสอะกานูลิร็อบบิฮิมวะมายะตะดารอูนแท้จริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาการลงโทษมาให้พวกเขาก็เพื่อที่ว่าพวกเขาจะทำการนอบน้อมต่ออัลลอฮฺแต่เปล่าเลยพวกเขาก็ยังดื้อต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมายความว่าดูสังคมมุสลิมเราในปัจจุบันก่อนดูพฤติกรรมของลูกหลานของเราในปัจจุบันก่อนดูแนวความเชื่อของพวกเราในปัจจุบันก่อนที่จะไปโค่นล้มหรือว่าก่อนที่จะไปปรับเปลี่ยนสิ่งที่เรามองว่ามันคือความยุติธรรมเนี่ยดูพวกเราก่อนมุสลิมเนี่ยยังออกเต้นกันอยู่เลยยังโชว์กันอยู่เลยมุสลิมเนี่ยความเชื่อนะครับยังอยู่การชิริกอยู่การพนันอยู่การกินของฮารามอยู่กับหลายๆอย่างที่มันผิดต่อหลักการศาสนาอยู่เลยแล้วเราก็บอกว่าเราต้องเปลี่ยนเพื่อให้ได้ความดีด้วยการโค่นล้มคนที่เราไม่เห็นด้วยสำหรับสายตาของอะลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์มองว่าไม่ใช่เราต้องเปลี่ยนด้วยตะดอรรออูน
เปลี่ยนด้วยความนอบน้อมต้องมีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนการเรียกร้องให้คนรู้จักอัลเลาะห์ให้คนเข้าถึงอีมานให้คนทิ้งสิ่งที่เรียกว่าดุนยาชื่อเสียงหรือว่าทรัพย์สมบัติให้อยู่กับสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอใจให้ได้นี่คือการเปลี่ยนและอัลเลาะห์จะเปลี่ยนอำนาจให้อัลเลาะห์จะเปลี่ยนอำนาจให้ฉะนั้นการโค่นล้มใครสักกี่คนสมมติว่าเราโค่นล้มได้พี่น้องมันต้องมาด้วยการนองเลือดมาด้วยการสิ่งที่เรียกผิดหลักการเยอะแยะมากมายเลยและเหมือนกับชีวิตของเราทั้งชีวิตรับใช้สิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮฺตะลาไม่ปรารถนาให้เราทำมุสลิมบางคนเข้าร่วมการปฏิวัติเข้าร่วมกองกำลังไปเฮไปเยวไปตบมือไปอะไรก็แล้วแต่เป็นสิ่งที่ไม่ได้อยู่ในอิบาดัตของอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาเลยเหมือนที่ชัยคุณอิสลามอินุตัยมียะบอกถ้าหากว่าชีวิตของผู้ศรัทธาเหลื่อมล้ำเข้าไปในฟิตนะเรื่องนี้เรื่องของการโค่นล้มเมื่อไหร่ชีวิตหายทั้งชีวิตฟะลาอับบะกอดุนยาวะลาอับบะกอดีนันมันไม่เหลือเลยไม่เหลือศาสนาก็ไม่เหลือที่ตัวเขาดุนยานี้ก็ไม่เหลืออะไรที่ตัวเขาเช่นเดียวกันชีวิตไม่เหลืออะไรเลยฉะนั้นการที่เราจะอยู่กับการปฏิวัติหรือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการที่จะโค่นล้มผู้นำโดยการสร้างอะไรครับความฝันสร้างเป้าหมายสร้างคำโฆษณาชวนเชื่ออะไรก็แล้วแต่หลักการศาสนามันไม่ใช่หลักการศาสนามันไม่ใช่ในทางกลับกันสำหรับผู้นำที่มีความยุติธรรมต่อบรรดาผู้ศรัทธายิ่งเราต้องให้เกียรติเขาและให้ความยุติธรรมกับเขาเหมือนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยส่งบรรดาผู้ศรัทธาไปยังอะไรฮะไอแผ่นดินเอธิโอเปียฮับชียะปรากฏว่าผู้นำเนี่ยไม่ใช่มุสลิมแต่เขาไม่ต่อต้านอิสลามเขาไม่ต่อต้านอิสลามฉะนั้นนบีไม่เคยสั่งสอนและไม่เคยบอกเลยว่าต้องไปปรับเปลี่ยนตรงนั้นให้เป็นการปกครองแบบอิสลามไม่มีเลยให้ความยุติธรรมกับเขานี่ก็คือหลักการนะครับเบื้องต้นที่อยากจะให้พี่น้องได้ทราบระบบการปกครองที่เกิดขึ้นในโลกดุนยานี้ถ้าเราอยากจะได้ระบบการปกครองที่ได้รับความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่การปฏิวัติแต่เป็นการปฏิรูปตัวของเราเองให้มีต่อหลักการศาสนาอย่างถูกต้องในอดีตเนี่ยมันมีเรื่องราวมากมายมีคนที่เคยคิดจะปฏิวัตินะครับเปลี่ยนแปลงสังคมมุสลิมด้วยการโค่นล้มผู้นำโค่นล้มผู้นำโค่นล้มผู้นำแต่เขาไม่เคยประสบความสำเร็จอะไรเลยสิ่งที่ตามมาคือความสูญเสียหายนะอย่างมากมายหนีไม่พ้นการนองเลือดการเสียเวลาการหนีออกจากการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและนำมาด้วยการสูญเสียพ่อต้องเสียลูกลูกต้องเสียพ่อผู้หญิงต้องเสียสามีของตัวเองเยอะแยะมากมายและเราต้องสูญเสียศาสนาของเราแต่เชคหรือว่านักวิชาการบางคนอย่างเช่นมุฮัมมัดอิบนุอับดุลวะฮับมีวิธีการในการดะวะในการเปลี่ยนแปลงสังคมด้วยกับการปลูกฝังในเรื่องของอะกีดะห์และอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้ประสบความสำเร็จนะครับผมก็อยากให้พี่น้องได้ทราบถึงสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับกับการปฏิวัติที่เกิดขึ้นในอดีตและในปัจจุบันนี้ที่เรากำลังถูกกระตุ้นเข้าสู่การปฏิวัติเราจะวางตัวยังไงนะครับเดี๋ยวอาจารย์อับดุลฮากิมมังเดชะจะมีอะไรนำเสนอพวกเราอีกขอเชิญครับอาจารย์พี่น้องครับหลักอุซูลหลักอะกีดะห์เนี่ยหรือว่ามันฮัจญ์นะครับมันไม่มีวันเปลี่ยนแปลงนะครับตราบใดที่อัลกุรอานนั้นยังเหมือนเดิมตราบใดที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายังคงเป็นพระเจ้าของพวกเราและตราบใดที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นยังเป็นรอซูลของพวกเราอะกีดะห์อุซูลมันฮัจญ์จะไม่มีวันเปลี่ยนจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์นั่นแหละครับแม้ว่าเราจะตายไปสักกี่ยุคกี่คนนะครับเราเกิดมาสิ้นชีวิตไป
ลูกเราก็เกิดมาแล้วก็ตายไปหลานเราเกิดมาตายไปพี่น้องอัลกุรอานไม่เปลี่ยนอะกีดะห์ไม่เคยเปลี่ยนเราเชื่อต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างไรเราก็คงยังเชื่อต่อพระองค์จวบจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์แล้วเราก็ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและโดยเฉพาะผู้นำเนี่ยพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วางพื้นฐานเอาไว้ที่เมืองมักกะห์13ปีเชคซอลเลห์ฟาวซานนี่บอกว่าถ้าเราจะคุยกันเรื่องนี้เนี่ยคือท่านถูกถามว่ามีบรรดาที่เขาเรียกร้องที่พวกเขานั้นเชิญชวนบรรดาเยาวชนให้ออกไปก่อกบฏต่อรัฐบาลในประเทศนั้นที่ไม่ใช่กฎเกณฑ์ของบทบัญญัติหมายความว่าประเทศนั้นเมืองนั้นไม่ได้ใช้กฎเกณฑ์ของอัลอิสลามคนเขาก็บอกว่าอะไรคือมันฮัจอะไรคือแนวทางในเรื่องนี้หลักเกณฑ์หลักการของอัลอิสลามนั้นว่าเอาไว้แบบไหนอย่างไรพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับก็อย่างที่ผมบอกอัลกุรอานไม่เคยเปลี่ยนในเมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายังคงเป็นพระเจ้าในเมื่อนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังเป็นรอซูลของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็ต้องย้อนกลับไปดูสิครับว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสอนเรื่องนี้เอาไว้แบบไหนอย่างไรว่านบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประพฤติปฏิบัติเรื่องนี้เอาไว้แบบไหนอย่างไรก่อนที่ผมจะเข้าสู่การตอบคำถามของเชคฟาวซานพี่น้องครับหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับในบันทึกของท่านอิหม่ามมุสลิมนบีบอกว่าคียารุอาอิมมะติกุมุลละซีตุฮิบบูนะฮุมวะยุฮิบบูนะกุมบรรดาผู้นำที่ดีที่สุดของพวกท่านก็คือบรรดาผู้ซึ่งพวกท่านนั้นรักพวกเขาไม่รักก็คงไม่เลือกไม่รักผู้นำก็คงไม่ได้เป็นผู้นำสาเหตุที่เขาเป็นผู้นำก็อันเนื่องมาจากพวกเราและพวกเขาก็รักพวกท่านด้วยวะยุศ็อลลูนอะลัยกุมวะตุศ็อลลูนอะลัยฮิมและพวกเขาก็ละหมาดให้แก่พวกท่านและพวกท่านก็ละหมาดให้แก่พวกเขาด้วยวะชิรารุอาอิมมะติกุมุลละซีตุบฆิดูนะฮุมวะยุบฆิดูนะกุมวะตัลอานูนะฮุมวะยัลอานูนะกุมนบีก็บอกต่อไปว่าส่วนบรรดาผู้นำที่เลวของพวกท่านไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่เป็นผู้นำที่เลวที่เรามองว่าเอถ้าแบบนี้นี่มันไม่ใช่แบบนี้นี่มันไม่ถูกก็คือผู้ซึ่งที่พวกท่านทั้งหลายเกลียดพวกเขาและพวกเขาก็เกลียดชังพวกท่านทั้งหลายถ้าหากว่าการเกลียดของเขาไม่เกิดขึ้นเราก็คงไม่เกลียดเขาเราก็คงไม่ชังเขาเราก็คงไม่ชอบในพฤติกรรมของเขาและถ้าหากว่าเราไม่ทำสิ่งหนึ่งไม่ประท้วงไม่ก่อกบฏไม่คิดในสิ่งที่มันไม่ดีไม่ฝ่าฝืนเขาก็คงไม่เกลียดไม่ชังพวกเราและพวกท่านทั้งหลายนั้นด่าพวกเขาด้วยนบีบอกเรานี่ด่าผู้นำด้วยและพวกเขาก็ด่าพวกท่านเมื่อเราด่าเขาก็ด่าเราเมื่อเขาด่าเราก็ด่าเขาก็มีชายคนหนึ่งนี่ถามนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่านบีครับและถ้าหากว่ามันเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเมื่อผู้นำเป็นแบบนี้เมื่อผู้นำไม่ดีเราจะขัดขวางพวกเขานั้นด้วยกับดาบดีไหมได้ไหมได้ไหมมังสนก็ไม่ดีแล้วอ่ะดาบไม่เอาอ๋อใช้ปืนก็เขาไม่ดีแล้วเป็นผู้นำไม่ดีแล้วเราจะทำยังไงคนคนนั้นก็ถามว่าเราจะขัดขวางเขาด้วยกับดาบได้ไหมเนี่ยนบีการชักดาบในพี่น้องหมายถึงกำลังจะทารบแล้วนะครับเราจะทำยังไงดูนบีตอบนบีบอกว่าละอย่ามาอากูมูฟีกุมุศอลาตราบใดที่พวกเขาละหมาดอยู่ในหมู่พวกท่านยังละหมาดอยู่ด้วยกันหันหน้าไปทางกิบลัตทิศเดียวกันยังเชื่อต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกันยังเชื่อต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหมือนกันยังถือศีลอดเหมือนกัน
ทำฮัจญ์เหมือนกันอุมเราะห์เหมือนกันบัยตุลลาฮิลฮารอมคือทิศเดียวกันที่หันหน้าไปสู่การละหมาดเหมือนกันนบีบอกว่าอิซารออัยตุมมินวิลาติกุมชัยอันตักเราะฮูนะฮูและเมื่อใดที่พวกท่านพบเห็นสิ่งใดๆก็ตามที่พวกท่านทั้งหลายนั้นไม่ชอบจากผู้นำของพวกท่านไม่รู้แหละเราไม่ชอบในพฤติกรรมเราไม่ชอบในการกระทำเราไม่ชอบในการเผยแผ่เราไม่ชอบในการที่เขาทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็แล้วแต่ถ้าหากเราเห็นนบีบอกว่าดังนั้นฟักรอฮูอามะลุจงชิงชังเฉพาะการกระทำของพวกเขาที่เขาแสดงออกมาอัลวะละวัลบะเราะย้อนกลับไปสู่อุซูลข้อนี้อีกครั้งนึงพี่น้องครับเมื่อคนที่เชื่อในอัลลอฮ์เมื่อคนที่เชื่อในรอซูลเขายังเป็นมุสลิมไหมเป็นก็คือเขายังเชื่อในอัลลอฮ์เขายังเชื่อในรอซูลแต่เขาทำบาปแม้ว่าจะเป็นบาปใหญ่ทำซินาเล่นหวยการพนันพี่น้องครับแต่เขายังเชื่อในอัลลอฮ์ยังละหมาดหันหน้าไปทางกิบลัตยังถือศีลอดในเดือนรอมฎอนผมถามว่าเราจะตัดเขาออกจากความเป็นอิสลามได้ไหมไม่ได้เราจะตัดเขาออกจากความเป็นมุสลิมได้ไหมไม่ได้และสำหรับเรื่องนี้เราจะตัดเขาออกจากความเป็นผู้นำได้ไหมก็ไม่ได้ไม่ได้เราต้องมีบะเราะห์แสดงความบริสุทธิ์จากการกระทำของเขาเท่านั้นถ้าเขามีพฤติกรรมที่ทำซินาเราก็บอกเขาว่าสิ่งนี้มันผิดถ้าเรามีความสามารถมีคุณลักษณะในการที่จะตักเตือนได้บอกเขาว่าท่านลืมไปหรือเปล่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวะลาตักรบุซินายกอายะห์กุรอานยกหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปสิครับพี่น้องถ้าเขาไปทำเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่มันเกี่ยวกับริบาก็บอกเขาสิครับพี่น้องตักเตือนเขาในเรื่องของดอกเบี้ยว่าสิ่งนี้มันผิดนะท่านอนุญาตได้ยังไงการทำริบาการยุ่งเกี่ยวกับริบามันคือการประกาศสงครามกับอัลลอฮ์แล้วใครล่ะจะชนะไม่มีเพราะฉะนั้นพี่น้องเราต้องแสดงบะเราะห์คือรังเกียจไม่ชอบในสิ่งที่เขาทำในสิ่งที่มันเป็นความผิดเท่านั้นแต่เราจะไปตัดความเป็นผู้นำของเขาไม่ได้วะลาตันซาอูยะดันมินตออาตินนบีก็ย้ำว่าและพวกท่านทั้งหลายจงอย่าดึงมือออกจากการเชื่อฟังก็คือจำเป็นที่จะต้องอยู่ภายใต้การปกครองของเขาอยู่นั่นแหละพี่น้องเปลี่ยนไม่ได้ครับเปลี่ยนไม่ได้ทีนี้พี่น้องคำถามที่เชคซอลและฟาวซานได้ถูกถาม คือผมก็แปลมานะเป็นตัวบทภาษาอาหรับพี่น้องครับเชคซอลและฟาวซานอันฟาวซานเนี่ยฮาฟิซะฮุลลอฮ์บอกว่าคือท่านถูกถามย้อนคำถามอีกครั้งหนึ่งมีคนคนหนึ่งนี่ถามท่านมีคนที่อนุญาตให้บรรดาเยาวชนน่ะออกไปทำการกบฏต่อรัฐบาลที่ไม่ใช้กฎเกณฑ์ของบทบัญญัติก็คือบทง่ายๆว่าเป็นรัฐบาลที่ไม่ได้เอาอิสลามมาปกครองอะไรคือมันฮัชอะไรคือแนวทางของเราที่ต้องปฏิบัติกับผู้ปกครองมุสลิมคนนี้และคนที่ไม่ใช่มุสลิมเราจะทำยังไงคนที่เป็นผู้ปกครองมุสลิมทำอย่างไรและคนที่เป็นผู้ปกครองที่ไม่ใช่มุสลิมเราจะทำยังไงมุสผู้นำมุสลิมทำยังไงผู้นำที่ไม่ใช่มุสลิมกาเฟตทำยังไงเชคซอลาห์บินฟาวซานตอบยกอายะห์กุรอานในซูเราะตุนนิซาอายะห์ที่59จงเชื่อฟังอัลลอฮ์เชื่อฟังรอซูลและจงเชื่อฟังผู้นำของพวกท่านทั้งหลายที่เชื่อฟังที่ปฏิบัติตามต่อกิตาบุลลอฮ์และสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ผมยกไปในข้างต้นและหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในบันทึกของท่านอิหม่ามบุคอรีผู้ใดที่เชื่อฟังผู้นำแน่แท้เขาเชื่อฟังต่อฉันและผู้ใดที่ฝ่าฝืนผู้นำเขาฝ่าฝืนฉันฝ่าฝืนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นพี่น้องเชคซอลาห์ฟาวซานก็บอกว่ากับผู้ปกครองบรรดามุสลิมนั้นเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเชื่อฟังเขาในการเชื่อฟังต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเขาสั่งใช้ในเรื่องที่มันสอดคล้องกับอัลกุรอานสอดคล้องกับหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก
็ปฏิบัติตามไปไม่มีปัญหาและต้องปฏิบัติตามด้วยแต่หากว่าเขาใช้ให้กระทําในสิ่งที่มันฝ่าฝืนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้ามันฝ่าฝืนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฝ่าฝืนต่ออัลกุรอานฝ่าฝืนต่อหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเชคซอลาห์บอกว่าเรื่องเนี้ยถ้าเขาสั่งแบบนี้นะอย่าไปตามอย่าไปเชื่อเขาไม่เอาแต่ว่าเขาจะต้องถูกให้เชื่อฟังในสิ่งที่อื่นจากนั้นในเรื่องที่เป็นการเคารพภักดีหมายความว่าเราก็ต้องเชื่อเขาถ้าหากว่าเขาสั่งใช้ในเรื่องที่เกี่ยวพันกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่องของการละหมาดเรื่องของซะกาตเรื่องของการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเรื่องที่มันถูกต้องกับอัลกุรอานถูกต้องกับหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประการต่อมาและสำหรับการปฏิบัติต่อผู้นำที่เป็นกาเฟตนั้นมันมีหลายอะฮวานมันมีหลายสภาพเชคซอลาห์บอกมันแตกต่างกันออกไปสมมุติอย่างนี้พี่น้องครับเชคซอลาห์ฟาวซานบอกว่าการเป็นอยู่ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม13ปีที่เมืองมักกะนั่นแหละคือหลักฐานนั่นแหละคือหลักฐานทำไมอ่ะพี่น้องเป็นหลักฐานก็ดูสินบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมน่ะถูกรังแกใครละอันดับแรกก็คือลุงของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอบูละฮับเอาอะไรตาอะไรมาขว้างอุมมุจามินเอาอะไรตาอะไรนี่มาขวางพี่น้องครับนี่คือการประพฤติการปฏิบัติอย่างชัดเจนที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกกระทําที่เมืองมักกะจนกระทั่งว่าผ่านไป10ปี13ปีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ยังให้นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอดทนอยู่แบบนั้นทำไมอ่ะพี่น้องในยุคสมัยของนบีมูซาอะลัยฮิสสลามยุคนั้นมีกษัตริย์ที่ชื่อว่าอะไรฟิรอูนพี่น้องรู้ไหมครับฟิรอูนนี่ถ้าเด็กเกิดมาเป็นผู้ชายให้จับฆ่าจับฆ่าเลยเพราะมีโหรมาทำนายเรียบร้อยแล้วจะเป็นปฏิปักษ์กับท่านกับฟิรอูนเพราะฉะนั้นเด็กเกิดมาจับฆ่าทั้งหมดพี่น้องในเมื่อฟิรอูนทำสิ่งที่มันไม่ถูกต้องทำไมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่วะฮีลงมาให้นบีมูซาก่อกบฏทำไมแต่นบีมูซาอะลัยฮิสสลามได้รับวะฮีที่มาจากอัลลอฮ์ให้บอกกับอุมมะห์บอกกับประชาชาติบอกกับกลุ่มชนของนบีมูซาอะลัยฮิสสลามอิสตาอีนูจงขอความช่วยเหลือต่ออัลลอฮ์นะและจงอดทนจงอดทนในสิ่งที่ฟิรอูนทำนั่นก็คือการฆ่าเด็กผู้ชายการกดขี่การข่มเหงทุกสิ่งอย่างจงขอดูอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและจงอดทนต่อสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คืออายะห์กุรอานนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงบอกฉะนั้นนี่พี่น้องครับสำหรับผู้นำที่เป็นกาเฟตถ้าหากอย่างที่อาจารย์อาดัมบอกอย่างที่ผมบอกถ้าเรามีความสามารถอย่างชัดเจนถ้าสู้แล้วเนี่ยนะแล้วชนะและเปลี่ยนจากการปกครองให้เป็นมุสลิมได้เราต้องทำแต่ถ้าหากว่าทำไม่ได้ถ้าสู้แล้วปฏิวัติแล้วรัฐประหารแล้วมันจะเกิดการนองเลือดมุสลิมจะเสียหายและจะยูสไม่อนุญาตห้ามทำนะครับและเราก็ดูสิหลักฐานที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ที่เมืองมักกะเป็นยังไงให้อดทนจนกระทั่งว่าวะฮีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานลงมามุฮัมมัดอบพยพไม่ใช่สู้นะให้อบพยพไปไหนนู่นไปที่เมืองมาดีนะนี่คือวะฮีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อบพยพอันดับแรกอดทนขอดูอาเชียกเช่นที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับนบีมูซาอะลัยฮิสสลามให้บอกกับกลุ่มชนของท่านอดทนขอดูอาต่ออัลลอฮฺและท้ายที่สุดก็ดูนบีสิ
ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดให้ท่านนบีนั้นทำแบบไหนอย่างไรนั่นก็คือให้อพยพและถ้ามีความสามารถเมื่อกองกำลังของมุสลิมนั้นมีความเขาเรียกว่า 100% แล้วไม่มีสิ่งใดที่จะมาห้ามได้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กลับไปที่เมืองมักกะอีกครั้งหนึ่งนี่คือหลักฐานชัดเจนมากพี่น้องเชคซอลาห์ฟาวซานตอบเอาไว้ฉะนั้นเนี่ยพี่น้องครับตราบใดที่ผู้นำเป็นกาเฟรและเราอยู่ภายใต้การปกครองของเขา 1. เรายังขอดุอาต่ออัลลอฮ์ได้เรายังละหมาดได้เรายังถือศีลอดในเดือนรอมฎอนได้เรายังทำทุกสิ่งอย่างที่มุสลิมทำได้เราห้ามที่จะปฏิวัติห้ามที่จะก่อกบฏห้ามที่จะคัดค้านอย่างที่อาจารย์อาดัมบอกแหละครับทุกวันเนี่ยมุสลิมไม่ค่อยย้อนกลับมาดูในตัวเองหรอกว่าอะกีดะห์ของพวกเราทุกวันนี้เป็นยังไงว่ามันฮัจญ์ของพวกเราทุกวันนี้เป็นยังไงเออะก็จะเขาเรียกว่าปฏิวัติเออะก็จะบอกว่าเฮ้ยพวกเราต้องออกเออะก็บอกว่าเฮ้ยเรายอมไม่ได้แต่เราไม่เคยดูตัวของเราหรอกครับพี่น้องบางคนน่ะแต่งตัวเป็นมุสลิมบางคนบอกว่าฉันน่ะชื่อมุฮัมมัดฉันต้องการมาแสดงความยุติธรรมต่อประเทศนี้เมืองนี้เพราะมันเป็นสิทธิ์ของฉันแต่ไม่ดูหรอกครับพี่น้องว่าไอ้อยู่ที่บ้านน่ะมีอะไรบ้างตะกุดเต็มคอตะกุดเต็มเอวลูกหลานไม่ได้ละหมาดอันดับแรกที่เราต้องทำนั่นคือเรื่องราวของอะกีดะห์จะเปลี่ยนอุมมะห์เปลี่ยนทุกสิ่งได้นั่นคืออะกีดะห์เราต้องมีอะกีดะห์ที่ถูกต้องและอะกีดะห์ต้องบริสุทธิ์ให้เหมือนกับสิ่งที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นบอกกับท่านมุอาซที่ไปที่เยเมนอันดับแรกที่จะต้องเผยแผ่อันดับแรกที่จะต้องปฏิบัตินั่นคือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮเรียกร้องเชิญชวนทั้งตัวเองครอบครัวทุกสิ่งอย่างสังคมให้ไปสู่ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮเท่าที่มีความสามารถเพราะถ้าคนเราแสดงความสามารถเกินไปนี่พี่น้องอาจจะเจ็บได้ในปัจจุบันนะอาจจะเจ็บได้ในปัจจุบันเพราะฉะนั้นเอาเท่าที่มีความสามารถในปัจจุบันอันดับแรกคือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮให้เชื่อในอัลลอฮ์เชื่อในนบีดำรงการละหมาดถือศีลอดในเดือนรอมฎอนแล้วไปทำฮัจญ์นี่คือมันฮัจญ์นี่คือแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปลูกฝังในเรื่องราวของอะกีดะห์และทุกสิ่งอย่างนั้นจะตามมาเรานี่พี่น้องตรงไปตรงมานะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ใครถูกห้ามละหมาดยกมือใครถูกห้ามละหมาดมีแต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมีแต่เราเองใครถูกห้ามไม่ให้ถือศีลอดครับใครถูกห้ามไม่ให้ไปทำฮัจญ์อ่ะแต่ทุกวันนี้นี่ให้ตั๋วฟรีไปมั้ยองซนผมให้ฟรีอ่ะผมออกให้ฮะผมออกให้นะองซนไปเปล่าเดี๋ยวขายรถช่วยองซนไปทำฮัจญ์เลยเนี่ยไม่เอาองซนบอกไม่เอา อุมเราะห์ด้วยเอ้าแถมอุมเราะห์ด้วยแต่ต้องไปในปีนี้นะ ไม่ไปทุกวันนี้ไม่ไปยังไงก็ยอมไม่ไปทุกวันนี้ยอมไม่ไปไม่มีการห้ามในประเทศไทยไม่มีนะครับพี่น้องหลักเกณฑ์หลักการของอิสลามอัลฮัมดุลิลลาห์เราอยู่ในเมืองเนี้ยเราไม่มีสิ่งใดที่มาห้ามเราไม่ให้ปฏิบัติในอามันอิบาดะห์ไม่มีนะครับมีแต่พวกเรานั่นแหละทำชิริกจริงไม่จริงจานาดำบอกโต๊ะระยองถ้าผ่านโค้งนี้ต้องบีบแต่ก็ไม่รู้แหละแถวไหนถ้าไปเมืองนี้ต้องไปเยี่ยมตรงนี้ก่อนนะถ้าไม่เข้าหาผู้ใหญ่แล้วก็เดี๋ยวผู้ใหญ่จะเอาคืนไม่ใช่พี่น้องก็นี่ไงเราทำตัวเองอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงลงโทษและเป็นบททดสอบสำหรับมุมินสำหรับมุสลิมใครผ่านบททดสอบไปได้อัลฮัมดุลิลลาห์มีอายะกุรอานอายะหนึ่งในยุสกอดซามีอัลลอฮ์ผมจำไม่ได้ลายันฮากุมุลลอฮ์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ห้ามนะพี่น้องไม่ได้ห้ามในการที่จะ
ขาเรียกว่าสู้รบปรบมือกับคนที่มารังแกจำฟังให้ดีนะครับพี่น้องอัลลอฮ์ไม่ได้ห้ามนะถ้าหากว่ามีคนคนหนึ่งมารังแกถ้าหากว่ามีคนคนหนึ่งมาเหยียดหยามถ้าหากว่ามีคนคนหนึ่งมาห้ามละหมาดถ้าหากว่ามีคนคนหนึ่งมาห้ามมาบอกว่าอย่าถือศีลอดอย่าทำอามัลอิบาดะห์ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อย่าอัลลอฮ์ไม่ได้ห้ามที่จะมีการเรียกร้องมีการเชิญชวนมีการบอกกล่าวไม่ใช่อัลลอฮ์ไม่ได้ห้ามแต่ทุกวันเนี่ยมันมีการห้ามไหมล่ะห้ามที่จะไม่ให้ละหมาดห้ามที่จะไม่ให้ถือศีลอดห้ามไม่ให้ไปทำฮัจญ์ห้ามไม่ให้ทำทุกสิ่งอย่างที่เป็นอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์มีห้ามไหมในเมื่อมันไม่มีพี่น้องชุกรต่ออัลลอฮ์ให้เยอะและอย่าแสดงอะไรที่มันเกินเลยขอบเขตเพราะถ้าแสดงสิ่งที่มันเกินเลยขอบเขตจะไม่แตกต่างอะไรกับที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดถึงชายคนหนึ่งมุฮัมมัดท่านนี่ไม่ยุติธรรมเลยนะแบ่งทองนี่ทำไมไม่แบ่งทองให้กับพวกเราบ้างอะไม่ทำไมอะให้แต่กลุ่มนั้นให้แต่กลุ่มนี้สี่กลุ่มโดยการให้ไปให้ไปให้ไปแต่ไม่ให้พวกเราทำไมไม่ให้พวกเรานบีบอกว่าอ๋อที่ให้พวกเขาน่ะจะได้เป็นสื่อในการเข้ารับอิสลามของพวกเขามุฮัมมัดเจ้าไม่ยุติธรรมนบีบอกว่าถ้าฉันไม่ยุติธรรมแล้วใครจะยุติธรรมซอฮาบะห์ท่านหนึ่งบอกกับท่านนบีนบีครับผมขอไปฆ่าคนคนนี้เถอะมาพูดกับนบีแบบนี้ได้ยังไงนบีบอกว่าปล่อยเขาในวันข้างหน้าน่ะจะมีลูกหลานของเขาที่เกิดมาแล้วเนี่ยพี่น้องครับหลักความเชื่อการปฏิบัติละหมาดซะกาตอัลลอฮุอักบัรซนดูแล้วเนี่ยอาจารย์อาดัมนี่สู้ไม่ได้นะครับใส่โต๊ะแบบนี้นี่สู้ไม่ได้นะครับไปนู่นๆไปนู่นเดินมานี่พี่น้องโอ้ยนูรเขานี่ยาวกินหอมดูดีละหมาดนี่หลังตั้งเป็นฉากแต่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคนแบบเนี้ยหลักความเชื่อการปฏิบัติของเขาเหมือนกับธนูที่มันออกจากคันศรไปแล้วละหมาดดีกว่าซอฮาบะห์ถือศีลอดดีกว่าซอฮาบะห์อิบาดะห์ดีกว่าซอฮาบะห์แต่พวกนี้จะต้องไปเป็นสุนัขในนรกอัลลอฮุอักบัรต้องการแบบนั้นไหมพี่น้องไม่เพราะฉะนั้นวันนี้อะกีดะห์ของเราคืออะกีดะห์คืออุซูลของอะห์ลุสุนนะห์วัลญะมาอะห์อะกีดะห์ของเราคืออะกีดะห์ที่มาจากอัลกุรอานมาจากท่านนบีมาจากบรรดาซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมมาจากบรรดาซะลาฟุศศอลิหเราเข้าใจในเรื่องราวของอุซูลเรื่องราวของอะกีดะห์จากเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ที่เขาได้เรียนจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากบรรดาตาบีอินตาบีอิตตาบีอินจากบรรดาซะลาฟุศศอลิหที่เขาได้เรียนกับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์แล้วมันเป็นสายรายงา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 นมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้คืออะห์ลุซุนนะวัลญะมาอะห์อัลฮัมดุลิลลาห์อย่าปฏิวัติอย่าก่อกบฏตราบใดที่พวกเราพี่น้องครับยังละหมาดได้ยังถือศีลอดได้ยังทำทุกสิ่งอย่างทำอามัลอิบาดะห์ได้ทุกสิ่งอย่างเราทำได้หรือแม้ว่ากระทั่งว่าผู้นำจะเป็นผู้นำที่อาจจะมีสิ่งหนึ่งที่มันไม่ดีในเรื่องราวของส่วนตัวทำบาปในเรื่องราวของส่วนตัวสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มันเป็นบาปสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มันบกพร่องเราก็ยังเป็นคนที่อยู่ภายใต้การเป็นผู้นำของเขาอยู่และห้ามก่อกบฏห้ามปฏิวัติครับอาจารย์อาดัมครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับพี่น้องครับ วิชาการล้วนๆนะครับวันนี้คือเราทุกคนเนี่ยเกิดมาผมเชื่อว่าเราทุกคนอยากให้ยุคสมัยที่เราอยู่เนี่ยดีที่สุดแล้วเราก็รู้ว่ามันเป็นคำสั่งใช้จากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาด้วยใช่ไหมฮะเรารู้ว่าเป็นคำสั่งใช้ที่เราต้องสอนคนให้รู้จักความดีห้ามปรามความชั่วร้ายนี่คือหน้าที่เราอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาก็บอกไว้ในกุรอานกุนตุมคอยรออุมมะตินอุคริยัตลินนาสตะมุรูนบิลมะอรูฟวะตันฮาวนะอานิลมุนกัรว่าทุกมีนูนบิลละอัลลอฮฺสุบตาลาบอกในกุรานว่าพวกท่านทั้งหลายเนี่ยคือประชาชาติที่ดีที่สุดทีนี้พี่น้องต้องระวังนิดหนึ่งจะมีโต๊ะครูครูสอนศาสนาเนี่ยมาใช้อายะกุรานนี้เหมือนกันเลยแต่เขาจะแปลไปอีกอย่างหนึ่งคำว่าพวกท่านทั้งหลายเนี่ยคือประชาชาติที่ดีที่สุดไอ้คำว่าพวกท่านเนี่ยพวกไหนพวกเราเปล่าพ
พวกเรานี่คือดีที่สุดใช่ไหมที่ถูกสร้างขึ้นมาถูกอุบัติขึ้นมาเนี่ยที่อัลลอฮ์ชมเนี่ยแล้วมาก็ล่าหมูก็กินฮาลาลฮารอมนี่ยังมั่วเลยบางสำนักนี่ออกฮาลาลออกฮารอมมั่วเลยจริงเช่นผ้าเบรกรถจะไม่ฮาลาลต้องมาขอฮาลาลก่อนข้าวต้องมาขอฮาลาลก่อนน้ำต้องมาขอฮาลาลก่อนผ้าเบรกรถนะผ้าเบรกรถจานผ้าเบรกเนี่ยต้องมีฮาลาลผ้าเบรกต้องมีฮาลาลงั้นส่งออกไม่ได้อัลลอฮฺใช้ไม่ได้สงสัยจะทำจากหมูเจอล่าสุดปุ๋ยต้องขอฮาลาลด้วยปุ๋ยนี่ต้องขอฮาลาลถ้าไม่ขอฮาลาลใช้ไม่ได้อย่างนี้เนี่ยเรายังอยู่กันอย่างนี้อยู่เลยเนี่ยประชาชาติที่ดีที่สุดใช่ไหมนี่ประชาชาติที่ดีที่สุดคือมันจะมีที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกที่อาจารย์หะดีษบทเดียวกันที่อาจารย์บอกเนี่ยมันจะมีฮุดะซาฮุลอัสนานคือเป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็แบบเหมือนกับอยู่กับความฝันของอิสลามความยิ่งใหญ่อาณาจักรอิสลามจะพูดอยู่เรื่องเนี้ยพวกเรามุสลิมคือความยิ่งใหญ่คืออะไร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 ก็แล้วแต่แต่จะไม่เข้าถึงแก่นของอิสลามจริงๆจะพูดถึงกองทัพจะพูดถึงความยิ่งใหญ่เราขาดผู้นำนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายเหมือนจะเรียกร้องให้ไปทำสงครามแต่ตัวก็ยังอยู่ที่นี่จะกี่ปีกี่ปีก็ไม่เคยไปที่นู่นเลยแต่ก็บอกว่าญิฮาดต้องญิฮาดคนแรกต้องญิฮาดแต่ก็อยู่นี่ไม่เคยไปไหนเลยก็เลยเรียกร้องคำนี้เลยกุจุมคอยรออุมมะตินอุคลิยะลินนาสพวกท่านคือประชาชาติที่ดีที่สุดต้องปราบความชั่วต้องปฏิวัติต้องใช้คนให้ทำความดีต้องปราบคนความชั่วเลยพูดเยอะแยะมากจริงๆไอ้กุจุมคอยรออุมมะตินอุคลิยะลินนาสตรงนี้หมายถึงสหบาทพี่น้องจะไม่ดีนะสหายเพราะสหายนี่คือกลุ่มชนที่ดีที่สุดและรู้ไหมว่าพฤติกรรมของสหายเนี่ยที่ทำให้อัลลอฮฺสุบะตะลาการันตีและพอใจคืออะไรรู้ไหมคือเขาปราบปรามชิริกและเชิดชูเตาฮีดเรื่องของเตาฮีดเนี่ยเขาเป็นที่หนึ่งเลยเรื่องของอัลลอฮฺสุบฮานุตะลาเนี่ยไม่มีการมีอากีดะห์เพียงคิดถึงอัลลอฮ์ไปเป็นอื่นไม่มีเลยนบีบอกอย่างไรก็ว่าอย่างนั้นเรื่องของบิดอะห์ไม่ต้องพูดถึงไม่มีเลยลองโผล่มาสินิดนึงเนี่ยซอฮาบะห์ปราบหมดเลยซอฮาบะห์ปราบหมดเลยชายคนนึงบอกอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาไม่รู้อนาคตอิบนุอุมัรประกาศเลยอันนะบะรีอุมมินฮุวะฮุวะบะรีอุมมินนีฉันไม่เกี่ยวข้องกับเขาและเขาก็ไม่เกี่ยวข้องกับฉันเขาไม่ใช่มุสลิมไม่ใช่อิสลามความเชื่อแบบนี้ไม่ใช่อิสลามประกาศชัดเจนใครจะทำบิดอะห์โดนปราบหมดเลยเขาจึงถูกการันตีว่าเป็นประชาชาติที่ดีสุดนึกอย่างนี้ก็ได้อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาสร้างเรามาเนี่ยให้เรามีเตาฮีดกับพระองค์องค์เดียวให้เรายึดมั่นต่ออัลลอฮ์องค์เดียวจะขอก็ขอจะอัลลอฮ์จะถวายก็ถวายกับอัลลอฮ์จะอะไรก็อัลลอฮ์องค์เดียวหมดเลยอย่าให้มีใครมามีภาคีเลยพออัลลอฮ์พอใจอัลลอฮ์ก็จะยกเกียรติให้แต่ไอ้เรื่องเนี้ยมันถูกทำให้ลืมไปพี่น้องคิดว่าการปฏิวัติที่ก่อขึ้นในทุกๆยุคทุกสมัยเนี่ยอะไรคือสาเหตุอะไรคือปัจจัยอะไรคือสิ่งที่ผลักดันให้คนออกมารวมตัวกันแล้วก่อการปฏิวัติอะไรอะไรถามจริงๆอะไรคำตอบเรื่องปากท้องถูกไหมฮะอย่างเช่นผู้นำบ้านเราเนี่ยที่เขาจะประหัตประหารเนี่ยหรือจะปฏิวัติเนี่ยเขาเรียกร้องอะไรบริหารประเทศไม่ดีบริหารที่เกิดความยากจนผู้คนอดอยากแร้นแค้นพวกเราเป็นหนี้มากมายมีไหมที่ออกมาเรื่องเตาฮีดของอัลลอฮ์เนี่ยไม่มีไม่มีเลยที่จะพูดในเรื่องราวของอัลลอฮ์เพราะมันไม่ใช่เรื่องอัลลอฮ์ตั้งแต่แรกแล้วฉะนั้นคนดุนยาในโลกเนี่ยจะเห็นความสำคัญก็แค่ปากท้องปากท้องของตัวเองเท่านั้น
ในเมืองไหนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเขาทะเลาะกันเรื่องปากท้องพี่น้องเรื่องปากท้องพี่น้องจะไปดูโคลัมเบียจะไปดูในยุคสมัยฝรั่งเศสที่มีการปฏิวัติ1789เนี่ยหรือไปดูในยุคโรมันไปอยู่ในยุคไบเซนไทยุคไหนก็แล้วแต่ที่มีการปฏิวัติภายในการโค่นล้มภายในการไม่พอใจภายในเกิดจากสาเหตุของปากท้องปากท้องอย่างเดียวและมุสลิมเราก็ไปร่วมกับเขาด้วยถามจริงเหรอเรื่องปากท้องเราเนี่ยอยู่ที่ใครปากท้องของเราลิสกีของเราอยู่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าวันนี้อัลลอฮ์ให้แค่นี้ก็อัลฮัมดุลิลละห์ถ้าพรุ่งนี้อัลลอฮ์ให้มากก็อัลฮัมดุลิลละห์ถ้าเราอยู่ในความรักแค้นความยากลำบากก็นอบน้อมทำตนแล้วก็ขอจากอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์องค์เดียวที่จะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างไม่ใช่ก่อปฏิวัติและระบบการก่อปฏิวัติเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยมุสลิมเราเนี่ยเด็กของเรามีคนนึงเคยอยู่ในระบบของการเรียกร้องให้ทำสงครามแบ่งแยกดินแดนเด็กนักเรียนเราบอกกันเลยบอกผมเคยรู้จักคนพวกนี้เลยถ้าวันนั้นเขาไปร่วมกับคนพวกนั้นก็คงจะไม่มีวันนี้ที่รู้จักซุนนะห์นบีชีวิตที่ดีของเราชีวิตที่ดีที่สุดที่นบีบอกอินนัสไซด์ละมันจุนดิบัลฟิตันชีวิตที่ดีสุดคือชีวิตที่ห่างไกลจากฟิตนะห์ต่างๆและได้อยู่ในสภาพอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการไปเรียกร้องที่เขาเรียกร้องเพื่อที่จะโค่นล้มไม่ได้มีความดีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตผู้ศรัทธาเลยพี่น้องนี่นะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างตัวอย่างไว้ให้เราเห็นชัดๆเนี่ยนะก่อนโควิดจะมาเนี่ยก่อนโรคระบาดจะมาเหตุการณ์จะปฏิวัติในประเทศไทยนี่กำลังจะก่อตัวขึ้นเริ่มมีการเรียกร้องให้ผู้คนมาชุมนุมกันและก็พี่น้องลองนึกดูนะมีเหตุการณ์ปฏิวัติในยุคสมัยใดที่มันจบด้วยความสงบบ้างมีไหมอ่ะเขาจะยอมเหรอเขามีอำนาจเนี่ยแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำให้เห็นว่าพอโควิดมาเหตุการณ์ปฏิวัติทำไม่ได้คนกลับบ้านหมดถามว่าเราอยู่กันลำบากไหมทุกคนบอกลำบากผมพูดจริงผมชอบยุคโควิดเป็นยุคที่ผมรู้สึกว่าปลอดภัยที่สุดในชีวิตของผมเลยตั้งแต่มีชีวิตมาเนี่ยทำไมอ่ะผับบาร์ก็ไม่มีเด็กแว้นก็ไม่มีพนันก็ไม่มีโสเภณีก็ไม่มีทุกคนต้องกลับบ้านยามราตรีโจรก็ไม่มีรถตั้งไว้หน้าร้านเดี๋ยวทหารมันดูให้โจรก็ไม่กล้าเอาโอ้โหรู้สึกปลอดภัยมากแล้วก็เกิดความสงบและเราก็อยู่ได้พวกเราก็อยู่ได้แต่พออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาโควิดไปการปฏิวัติเริ่มจะกลับมาจะมีชีวิตมุสลิมอีกหลายๆชีวิตจะเข้าร่วมเรื่องนี้เพราะโดนหลอกด้วยกับความรู้ที่เท่ารู้ไม่รู้เท่าไม่ถึงการด้วยกับความรู้ที่ยังไม่เข้าใจในหลักการแล้วก็ด้วยโฆษณาชวนเชื่อทั้งหลายแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าถ้าหากว่าผู้นำประยุทธ์ถูกโค่นล้มไปแล้วเนี่ยมันจะดีกว่านี้เหรอบางทีเนี่ยถามอย่างที่อาจารย์ดูฮากิมถามว่าเรานี่ถูกห้ามไหมเรื่องการละหมาดเราถูกห้ามไหมเรื่องของการไปจ่ายซะกาตหรือว่าเรื่องไปทำฮัจญ์เรื่องไปทำอุมเราะห์เรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นเรื่องศาสนาวันอีดวันอะไรก็แล้วแต่ของเราเนี่ยเราถูกห้ามไหมเราไม่ถูกห้ามเลยและถ้าหากว่าหลังจากนี้ถ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบให้คนที่มีแนวความคิดอิสระที่คราวนี้ไม่ต้องมีศาสนาไม่มีอิสลามไม่มีคริสต์ไม่มีนู่นไม่มีนี่ไม่มีนั่นมันจะหนักกว่านี้อีกพูดถึงเนี่ยยุคสมัยเรานี่เบากว่ายุคสมัยนบีนะผมฟังอาจารย์ดูฮากิมเล่าเนี่ยที่เชคฟอร์ซานบอกให้กลับไปดูย้อนดูท่านนบีพอย้อนแล้วเนี่ยเรานี่เบากว่านบีนบีนี่โดนห้ามละหมาดอบูบักรนี่โดนห้ามนะจะมาละหมาดที่กะบะนี่ไม่ให้ละหมาดอ่านออกเสียงก็ไม่ให้รู้ไหมหลักการของการละหมาดเสียงเบาซูรีกับอัสลีมาจากไหนนักวิชาการเขาเล่าเลยนะครับในอดีตเนี่ยเนื่องจาก
ช่วงเวลากลางวันเนี่ยละหมาดซุริกอัสรีเป็นช่วงเวลาเปิดเผยซึ่งจะทำให้บรรดามุชริกีนเข้ามาทำอันตรายมาเล่นงานฉะนั้นหลักการมึงจึงละหมาดเสียงเบาและหลักการนั้นก็ยังคงอยู่มาจนถึงทุกวันนี้เรานี่ละหมาดถามว่าเราละหมาดมีใครห้ามเราไม่มีใครทำร้ายเราก็ไม่มีแต่เราจะปฏิวัติแสดงว่าเราไม่ได้ปฏิวัติเพื่อสัจธรรมครับพี่น้องเราปฏิวัติไปตามความคิดของคนดุนยาเพื่อปากท้องที่มันเป็นเรื่องกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นอันนี้คือหายนะที่จะเกิดขึ้นกับเรานะครับอย่าให้ศาสนาที่ตัวเราและดุนยาที่เหลืออยู่ที่เราเอาไว้อิบาดัตและหาความรู้พี่น้องหาความรู้เรื่องศาสนานี่มันมีความสุขมากผมจะบอกให้ผมเนี่ยมีความสุขมากมายที่ไม่สามารถจะระบายหรือว่าจะบอกกับพี่น้องได้เพราะเราอ่านเองเราเจอเองอาจารย์เวลาเราเปิดหนังสือมาเจอหะดีษเรื่องนู้นเรื่องนี้บางทีเรื่องง่ายๆเรื่องแค่แสงอาทิตย์ส่องเข้าไปในห้องของท่านหญิงอาชาเราก็มีความสุขแล้วอ่ะคือมันมีความสุขในวิชาความรู้ซึ่งเราหลายๆคนที่ไม่ได้ศึกษาเนี่ยไม่รู้เลยฉะนั้นพี่น้องใช้ชีวิตให้มันเป็นกับการศึกษาถ้าวันนี้เรายังไม่ถึงขั้นต้องทำสงครามเอาช่วงเวลาที่อัลลอฮ์ให้ดีๆแบบนี้ช่วงที่มันปลอดภัยแบบนี้อย่าไปพลิกให้มันเกิดวิกฤตแต่จงเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นการศึกษาและมีความสุขไปกับมันไปกับการอิบาดัตไปกับการคงอยู่ไปกับการปราบปรามชิริกไปกับการปราบปรามบิดอะห์เพื่อให้นำกลับมาซึ่งความสงบสุขที่จิตใจจริงๆว่าอันนี้จะสุดยอดมากกว่าฉะนั้นปฏิวัติสำหรับผู้ศรัทธาเราตอนนี้ไม่ใช่เส้นทางไม่ใช่แนวทางการออกอย่าให้มีพี่น้องอย่าให้เกิดขึ้นกับอะลุสุนนะฮ์วัลญะมาอะฮ์อย่างเราอินชาอัลลอฮ์นะครับก็สุดท้ายนะครับผมจะเปิดโอกาสให้พี่น้องถามพี่น้องท่านใดมีคำถามสามารถถามได้เราซื้อไมค์ลอยซึ่งจะลอยไปถึงปากพี่น้องเลยนะฮะพี่น้องสามารถถามได้เลยนะครับเพิ่งซื้อมาใหม่สดๆเลยนะครับอัลฮัมดุลิลละห์อ่ะใครมีคำถามครับผมถามเพื่อให้เกิดความรู้เรื่องอื่นก็ได้นะครับที่ไม่ใช่เรื่องนี้จามดูฮากิมเนี่ยวันนี้เอาความรู้มาเต็มที่นี่ที่แค่น้อยๆนะพี่น้องนะนี่ดูหนังสือนี่เห็นมากับผมพูดมากแกก็เลยปล่อยให้ผมพูดหน่อยนะครับถ้าจริงๆแล้วแกมีความรู้อีกเยอะแยะนะครับใครมาถามก็ถามได้ครับผมถามเลยขึ้นถามเลยบิสมิลลาห์ถามครับถามด้วยกับคำถามที่ดีคำถามที่มีประโยชน์สักพักหนึ่งบิสมิลลาห์บิสมิลลาห์จากยุคท่านนบีอาดัมมาถึงยุคเรานี่กี่ปีอาจารย์มีประโยชน์มากนะครับอาจารย์ ตอบให้แล้วกันวัลลอฮุอาลัมไม่มีใครรู้นบีมูฮัมมัดยังไม่รู้เลยถ้าสองคนนี้รู้เนี่ยพี่น้องพรุ่งนี้ไม่ต้องมาฟังกันละเลิกเลยฮะสถานที่แห่งนี้เลิกนะครับขอบคุณครับมูอาซเป็นหนี้สินนี้สามารถทำกุรบานได้ไหมเป็นหนี้สินสามารถทำกุรบานได้ไหมเป็นหนี้สินเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับอาจารย์อดุฮากิมเชิญครับผมในยุคสมัยของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยคนที่เป็นหนี้สินนะครับอันนี้จะพูดถึงความสำคัญก่อนนะถ้ามีจนาซะห์จนาซะห์จะยังไม่ถูกละหมาดจนกว่าคนคนนั้นจะชำระหนี้สินเสียก่อนทำไมอ่ะเพราะว่าคนที่มีหนี้สินมันจะเป็นภาระที่ผูกพันอยู่ที่คอหมายความว่าถ้าจะได้ไปสวรรค์ก็จะยังไม่ได้ไปนะครับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่พักหลังก็จะละหมาดให้ก็ถามว่าถ้ามีหนี้สินนบีก็โทษทีไม่ใช่จะละหมาดให้นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จะรับใช้ให้แล้วก็ละหมาดแต่บ้านเรานี่แปลกไหมมึงโซนแปลกไหมอาจารย์อาดัมแปลกนะไม่ใช่อาจารย์อาดัมแปลกหมายความว่าคนบ้านเราเมืองเราเนี่ยแปลกยังไงก่อนละหมาดถามเรื่องหนี้สินถามตอนไหนถามก่อนละหมาดสมมุติว่าผมเอาพี่ชายผมแล้วกันเป็นอิหม่ามให้อับดุลฮากิมบังเดชะมีหนี้สินต่อใครให้มาบอกกับผมมาบอกตอนไหนเนี่ยบอกตอน
หลังละหมาดหรือมาบอกก่อนละหมาดก็จะละหมาดอยู่แล้วนะบอกตอนไหนเนี่ยคือถ้าจะเอากันจริงๆนะเรื่องหนี้สินถ้าตายปุ๊บเนี่ยพี่น้องคือถ้าเรารู้ว่าอาลามัตคือคนเราเนี่ยถ้ารู้ว่าจะตายวันไหนมันก็ดีนะมุซนนะเราจะได้ใช้หนี้ใช้สินทำอะไรละมงละหมาดเอาให้เรียบเลยว่างั้นเถอะแต่เราไม่รู้ไงฉะนั้นถ้าเราไม่รู้เราต้องทำให้มันดีที่สุดก่อนเนี่ยพี่น้องณปัจจุบันเนี่ยผมก็มีหนี้นะพี่น้องผมไม่ใช่มีหนี้นะครับหนี้ของผมนี่เยอะด้วยนะฮะเยอะด้วยนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังเลยนะถ้าเรารู้เนี่ยในช่วงเนี้ยให้เราจ่ายเสียก่อนชำระทยอยจ่ายไปมีเนียดที่ดีเนียดในการที่จะใช้ให้หมดแหละอินชาอัลลอฮ์แต่ถ้าหากว่ากอดอกอดัตของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาถึงเราถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วนะเราถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเนี่ยพี่น้องครับอันนั้นก็สุดแท้แล้วแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาญาติเราพี่น้องเราก็ต้องบอกเขาด้วยว่าเรามีหนี้สินภรรยาเราก็ต้องบอกภรรยาเราด้วยว่าเรามีหนี้สินกับคนนี้คนนั้นเพราะฉะนั้นการใช้หนี้ใช้ก่อนนะครับใช้ก่อนนะพยายามนะครับพยายามทำให้คนรู้ว่าเรามีหนี้สินเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไปละหมาดนะทีนี้เมื่อกี้น้องก็ถามว่ามีหนี้สินน่ะแล้วจะทำกุรบานได้ไหมใช้หนี้ก่อนใช้ภาระของเราก่อนคนมีหนี้แสดงว่าเป็นคนที่มีภาระเพราะฉะนั้นภาระของเราเนี่ยมันผูกพันอยู่กับความตายที่เราจะถูกสอบสวนณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะได้ดีอยู่แล้วไปในอัลลัมบัรซักจะได้ดีอยู่แล้วแต่มีหนี้สินมาคอยขัดขวางอยู่เราก็ยังไม่ได้ในสิ่งดีสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นถามผมนะครับใช้หนี้ใช้สินให้เรียบร้อยก่อนแล้วถึงจะไปขั้นตอนในการทำกุรบานถ้ามีความสามารถก็ทำครับผมขอเสริมนิดนึงนะครับ ครับเรื่องของการเป็นหนี้เป็นสินเนี่ยอย่างที่อาจารย์อับดุลฮะกีมบอกนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะไม่ละหมาดให้คือคนเคยเป็นหนี้เนี่ยนบีก็จะทวงเลยใช้เขาหรือยังใช้เขาหรือยังใช้เขาหรือยังนบีแทบจะไม่อยากพูดกับคนที่เป็นหนี้เลยเพราะว่ามันไม่ใช่สิทธิ์ของเขาอะแล้วเขาเอาไปเนี่ยนั่นหมายความว่าเขาอาจจะทำให้อีกคนนึงเดือดร้อนก็เป็นได้เหมือนที่วันเนี้ยให้ยืมเงินแล้วก็หายหน้าไปเลยเคยเจอไหมเคยเจอไหมขอยืมหน่อยอาจารย์ขอยืมตังค์ขอยืมอาทิตย์นึงเอามาให้ผมนี่มีอามานะมากเลยไม่ต้องห่วงเลยคนอื่นๆผมไม่รู้แต่ผมนี่อามานะที่หนึ่งเอาไปปุ๊บหายเลยหาไม่เจอเลยมีแบบนี้ก็มีเหมือนกันนะครับทีนี้ ผมเคยอ่านฟัตวาของนักวิชาการถ้าเป็นหนี้ต้องใช้หนี้ก่อนแต่ถ้าหากว่าหนี้ที่มีระยะเวลายืดในการผ่อนชำระใช้โดยที่ไม่เป็นอันตรายต่อทรัพย์สมบัติของตัวเองที่ต้องใช้หนี้สามารถทำกุรบานไปอุมเราะห์ได้งงไหมสมมุติว่าพี่น้องเป็นหนี้กับเจ้าหนี้แล้วมีการผ่อนชำระปีหนึ่งโดยชำระเดือนละ 3,000 บาทพี่น้องแต่ละเดือนพี่น้องจะมีเงินอยู่ประมาณ10,000-17,000หรือว่า18,000ซึ่ง 3,000 บาทเนี่ยพี่น้องก็จะใช้หนี้ไปทุกเดือนพี่น้องก็จะเหลือเงินอยู่15,000-5,000ก็ใช้ครอบครัวอีก 5,000 ก็จะเอาไว้กับตัวเองแล้วก็อยากจะทำกุรบานขึ้นมาโดยที่เอา 5,000 ที่ไม่ได้ไปกระทบเงินหนี้ที่ใช้ชำระหนี้หรือว่าเงินที่ใช้กับครอบครัวอันเนี้ยอารุ่มอร่อยอนุญาตให้กระทำได้เพราะถือว่าเป็นความดีเหมือนกันวัลลอฮุอาลัมบิสซวาบนะครับอันนี้คือรายละเอียดเสริมอาจารย์อับดุลฮากิมนิดหนึ่งครับผมมีพี่น้องถามเรื่องหมูถามว่าเ อสก็รออาจารย์อาจารย์พูดบอกเลยว่าเรื่องเนื้อหมูว่าเป็นความจริงเพราะไปกินอาหารร้านก๋วยเตี๋ยวที่น้องจอกเราถามว่าเนื้อนี้เอามาจากไหนเขาบอกว่าซื้อจากโรงเชือดน้องจอกเราบอกว่ากลัวจะเป็นเนื้อหมูปลอมมาเขาบอกว่าจริงหรือที่เขาว่าเราบอกว่าจริงอาจารย์พูดเลยบางคนยังสงสัยอยู่เรื่องเนื้อหมูเป็นเรื่องจริงนะครับเป็นเรื่องจริงซึ่งจริงๆเราก็จะเก็บเป็นความลับนิดนึงตอนนี้เพราะเรากำลังจับตัวอยู่แต่เนื่องจากพี่น้องถามเราก็จะบอกนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมีการไปล่อจับหรือว่าล่อซื้อแล้วก็จะจับเลยปรากฏว่าเขาไหวตัวทันไหวตัวทันเขารู้เลยว่าเราจะมาล่อซื้อแน่นอนเพราะเขาจะขายไอ้เนื้อเนี่ย
กับคนที่เคยซื้อกับเขาแต่ถ้าเป็นคนหน้าใหม่ๆมาเขาจะเปลี่ยนอีกเนื้อหนึ่งพอเราจับมาปั๊บตำรวจจับปั๊บไปตรวจดูมันเป็นเนื้อวัวทำอะไรไม่ได้แต่ก่อนหน้านี้เราส่งนักข่าวไปซื้อนักข่าวซื้อมาได้เนื้อหมูแต่นักข่าวไม่มีอำนาจจับสรุปว่าตอนนี้นะครับก็ยังขายอยู่เลยเนื้อหมูแต่เขาฉลาดนิดนึงเขาเอาเนื้อวัวมาผสมมากขึ้นให้เราตามจับยากมากขึ้นแล้วก็จะปล่อยเฉพาะคนที่เขาไว้ใจเขาจะไม่ปล่อยมั่วแล้วก็จะตามล่ามากขึ้นแล้วก็ไอข่าวที่ออกว่าอาลีถูกจับแล้วอันนี้เป็นข่าวที่ไม่มีความเป็นจริงนะครับเป็นข่าวที่ไม่มีความเป็นจริงมีก่อนหน้านี้บอกว่าอาลีถูกจับแล้วลายใหญ่ปล่อย5จังหวัดถูกจับถูกดำเนินคดีมาจากโรงเชือดของนายพันคนหนึ่งผมก็เกิดตอนแรกที่ได้ยินข่าวอาจารย์รู้สึกดีใจมากเลยเอาละพี่น้องมุสลิมจะได้ปลอดภัยกันและดีใจแต่พอคิดไปคิดมาอาลีนี่ใครเราอยู่ในวงการนี้มาคือเราชนมาเนี่ยเราจะรู้รายชื่อเลยคนนี้คนนี้คนนี้มันไม่มีคนชื่ออาลีอาลีใครแต่รู้ว่ามันชื่ออันนี้อันนี้อันนี้แต่ไม่มีคนชื่ออาลีก็เลยสงสัยโทรกลับไปเลยโทรกลับไปที่คนที่ปล่อยข่าวโทรกลับไปที่คณะกรรมการโทรกลับไปที่นี่ที่นี่นี่ถามว่าอาลีใครใครปล่อยข่าวเชื่อไหมเขาบอกว่าไม่รู้และข่าว M2 ดาวใช่ไหมสำนักข่าวหนึ่ง M2 มั่วเลยปล่อยข่าวออกมาไม่มีการสืบข่าวครับขอเพียงแค่เกาะกระแสแล้วทำให้คนเข้ามาดูในสำนักข่าวของเขามากๆแค่นั้นเองถือว่าเป็นความเลวมากเลยสำหรับผมเท่าที่รู้เนี่ยคนที่ปล่อยข่าวเท็จอย่างนี้นะครับเลวมากนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยบอกครบไม่ได้พี่น้องฟังไม่ได้ตามไม่ได้เพราะมันมีแต่เรื่องมดเท็จทั้งนั้นเลยนะครับแสดงว่าตอนนี้คือการขายเนื้อหมูก็ยังคงมีอยู่ฉะนั้นพี่น้องก็ซื้ออะไรก็ระวังบางคนบอกว่าโอ้ยมันอยู่ใกล้แถวหนองจอกนู่นที่นี่ก็มีพี่น้องที่นี่ก็มีอย่าว่าแต่ที่นี่เลยจันกำแพงเพชรก็มีผมไปกำแพงเพชรยังเจอเลยนี่นั่งเฒ่าแก่กำแพงเพชรอยู่บอกเจอมาอยู่ในตู้เย็นมีทุกที่ตอนนี้คือมันถูกไงแล้วมันก็มีส่วนที่มันคล้ายๆเนื้อวัวฉะนั้นพี่น้องถ้าจะให้ดีสุดซื้อจากคนที่เราคิดว่าเขามีอามานะห์มากที่สุดและรู้จักโรงเชือดจริงๆว่าเป็นโรงเชือดมุสลิมจริงๆนะครับอันนี้คือปลอดภัยสุดเลยนะครับแล้วก็เพื่อความสบายใจของพี่น้องอินชาอัลลอฮ์บริษัทอลูกะก็จะอาจจะผลิตเนื้อออกมาให้พี่น้องได้บริโภคกันอย่างปลอดภัยนะครับอินชาอัลลอฮ์ครับผมใครมีคำถามอื่นไหมฮะมีคำถามอื่นไหมครับมีครับครับเมื่อเจ้าของกุรบานเนี่ยเสียชีวิตต้องบริหารเนื้อกุรบานอย่างไรบริหารจัดการเนื้อกุรบานยังไงครับเมื่อเจ้าของคนทำกุรบานครับเสียชีวิตทำเสียชีวิตจะบริหารยังไงก็ต้องแจกจ่ายครับผมแจกจ่ายไปคือจริงอย่างที่ผมเรียนให้พี่น้องทราบนะครับว่าการแบ่งส่วนออกเป็น3ส่วนเนี่ยจริงๆในยุคสมัยท่านนบีไม่ได้ฟิกว่าต้อง3ส่วนนะบางทุกคนเข้าใจว่าพอผมทำกุรบานส่วนหนึ่งพอได้กุรบานมาต้องแบ่งออกเป็น3ส่วน1ให้คนจน2ให้ตัวเอง3ให้เป็นฮะดียะห์คนใกล้บ้านเรือนเคียงอะไรก็แล้วแต่มันเป็นแค่ทัศนะของนักวิชาการเป็นแค่ทัศนะโดยเอามาจากคำพูดของท่านนบีเนี่ยกว้างๆเลยคือจงกินเนื้อกุรบานเนี้ยเนื้อที่ท่านเชื่อเนี่ยแล้วก็จงแจกจ่ายให้กับคนจนทัศนะหนึ่งก็คือแบ่ง3ส่วนทัศนะของอิหม่ามชาฟีคือแบ่งครึ่งนึงคือครึ่งหนึ่งอ่ะครึ่งหนึ่งของเราอีกครึ่งหนึ่งของคนจนทัศนะของอิหม่ามมาลิกไม่มีการฟิกเลยขึ้นอยู่กับสภาพเลยถ้าคุณจนคุณเก็บไว้ทั้งหมดเลยก็ไม่มีความผิดถ้าคุณจนน่ะคุณทำมาเก็บตังมาทำคุณจะเก็บไว้ตัวเองก็ไม่มีความผิดทัศนะของอิหม่ามมาลิกฉะนั้นพอคนที่มีเป็นเจ้าของกุรบานเนี่ยและเสียชีวิตลงเนี่ยคนที่เป็นลูกหลานก็ต้องเอาส่วนของพ่อของตัวเองเนี่ยหรือว่าคนที่มีความเกี่ยวข้องกับมัยยะฮ์ศพนี้นะครับอีกทรัพย์สินของคนเนี้ยเอาไปแจกจ่ายนะครับจะแจกจ่ายอย่างไรก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับจะให้มากให้น้อยก็ไม่น่าจะมีปัญหาวัลลอฮุอะลัมอาจารย์มีเสริมไหมครับไม่มีครับมีใครมีคำถามอีกไหมฮะ
มีคำถามไหมครับผมถ้าไม่มีเราก็จะปิดการบรรยายในค่ำคืนนี้เพียงเท่านี้นะครับอินชาอัลลอฮ์ในเดือนหน้านะครับวันเสาร์ที่3นะครับจะเป็นการบรรยายเกี่ยวกับอะไรนั้นเราจะมาพูดคุยกันจริงๆอยากจะเปิดการบรรยายเรื่องฮาลาลกับฮารอมมากๆเลยจริงนะครับคือเราสังคมเราเนี่ยมันทำให้มุสลิมเราทำให้ตัวเราตกต่ำลงอย่าเพิ่งไปโค่นล้มใครเลยปฏิวัติใครเลยเราเนี่ยแหละเราเลยเนี่ยแล้วก็ในองค์กรที่อยู่หน้าสังคมทั้งหลายเนี่ยผู้รู้ที่เข้าใจซุนนะห์นบีแทบจะไม่มีเลยนะครับเป็นอะไรที่แบบเสื่อมมากๆเลยนะครับในปัจจุบันนี้นะครับก็ขอให้อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาช่วยเหลือพวกเรานะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับอาจารย์อับดุลฮะกีมมีอะไรมั้ยไม่มีซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิไลซัลลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์